إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอยินดีต้อนรับกับพี่น้องทุกท่านนะครับมากันอย่างมากมายเลยทีเดียวในวันนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจด้วยกับร้านบางพรสเต็กนะครับสเต็กบางพรครับพี่น้องครับในเนื้อหาเรื่องราวที่จะคุยกันในวันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่น้องได้มีความรู้สึกที่ดีครับกับการที่เราได้เปิดพื้นที่บ้านของตัวเองหรือร้านของตัวเองครับกับการรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นแล้วก็ขอดุอาครับให้กิจการของสเต็กบางพรครับได้รับความจำเริญก้าวหน้าได้รับริสกีที่ร้านอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นครับแล้วก็ขอให้ยืนจากต่อไปที่จะเสียสละนะครับพื้นที่ของตัวเองกับการทำกิจกรรมเพื่อรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกันนั้นก็อยากจะให้กำลังใจกับพี่น้องครับที่เดินทางมาร่วมทั้งพี่น้องมุสลิมและก็มุสลิมีนทั้งหลายทุกท่านครับเสียสละในเวลาส่วนตัวของตัวเองให้กับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเราใช้เวลาตรงนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งครับกับเนื้อหาสาระที่จะพูดคุยกันในวันนี้ในแบบฉบับของการถามตอบครับใครที่เห็นโฆษณาเนี่ยอาจจะเป็นการท้าทายตัวเองนิดนึงนะอยากจะบอกพี่น้องตรงนี้ว่าถ้าใครไม่มีคำถามในวันนี้เนี่ยไปดูโพสเตอร์ก่อนโพสเตอร์เขาเขียนว่าไงเสียดายคนตายไม่ได้ถามเพราะนั้นเราเนี่ยยังอยู่ในสภาพคนเป็นนะไม่ใช่คนตายถ้าไม่มีคำถามวันนี้เสียดายถ้ากลับไปในสภาพของคนที่ไม่รู้อะไรกลับไปบ้านไม่พี่น้องครับเป็นโอกาสแล้วเป็นโอกาสของพี่น้องครับที่ยังเป็นอยู่ที่ยังเป็นอยู่ที่ยังไม่ตายก็ใช้โอกาสที่ดีของตัวเองถามคำถามและพี่น้องก็จะได้รับคำตอบพร้อมกันนั้นเนี่ยในตอนท้ายๆเนี่ยคือถ้าพี่น้องถามตอนนี้พี่น้องได้รับคำตอบแต่ในตอนท้ายๆเนี่ยเราจะมีคำถามและพี่น้องตอบพี่น้องก็ได้อีกพี่น้องถามเราตอบพี่น้องก็ได้และตอนหลังเนี่ยตอนท้ายเราถามพี่น้องตอบพี่น้องก็ได้บางพรจะมีของขวัญให้บางพรจะมีของขวัญให้เพราะฉะนั้นพี่น้องมีแต่รับกับรับมีแต่ได้กับได้กลับไปบ้านครับด้วยกับความรู้ที่ได้มาแล้วก็ได้ของขวัญกลับไปบ้านด้วยส่วนปากทางออกเนี่ยพี่น้องครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยด้านซ้ายเป็นกิจกรรมของอัลฮัมดุลิลละห์เขามีแผ่นซีดีมาให้พี่น้องก็ทำบุญจอดกล่องเข้าไปส่วนด้านขวาพี่น้องครับวัตถสารใต้ร่มเงาจามเนี่ยผมเอามาในจำนวนหนึ่งผมไม่อยากกลับไปแล้วพี่น้องหยิบไปเลยไม่ต้องซื้อหยิบไปเลยหยิบแล้วหยอดเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าหยิบไปแล้วก็หยอดนิดนึงหยิบไปห้าเล่มสิบเล่มหยิบไปเลยหยิบไปให้หมดเลยไม่อยากเอากลับส่วนพี่น้องจะหยอดเท่าไหร่ก็แล้วแต่หัวใจของพี่น้องเพราะนั้นซ้ายขวาก่อนพี่น้องกลับบ้านหยิบซ้ายหยอดซ้ายหยิบขวาหยอดขวาแล้วก็ได้ของดีๆกลับไปครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องครับกับเรื่องราวที่เป็นกิจกรรมกับร้านบางพรสเต็กในวันนี้ครับสเต็กบางพรในวันนี้ก็ครับให้อาจารย์มิริได้ทักทายพี่น้องและเดี๋ยวคุยกันเชิญครับอาจารย์มิริครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมอัมมาบะดะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก่อนอื่นขอชุกรต่ออัลเลาะห์นะครับที่ทำให้ผมนะครับอาจารย์ซอริกีนมาพบกับพวกเราถ้าจำไม่ผิดนะครับมาร้านนี้เป็นร้านเป็นครั้งแรกขับรถผ่านก็ไม่ได้สังเกตนะครับมองแต่โตโยต้าไม่มองสเต็กผมเนี่ยออกรายการนะครับปากเนี่ยจะบอกว่ามาบรรยายที่เสลดพังพรมาเสลดพังพรนะครับ
ต้องกลับไปใหม่นะสเต็กนะครับบางพรนะครับกีจานสกินบอกว่าตอนท้ายจะมีรางวัลรางวัลนี่ไม่ยากนะครับตอบถูกของในร้านนี้เอาอะไรก็ได้ไปเลยชิ้นหนึ่งเดี๋ยวบางพรอยู่ไหนแล้วตาเหล่แล้วตาเขียวนะใครอยากจะหยิบตะเกียงหยิบนะก็มีลีลาแบบนี้นะครับสำหรับการที่เรามาเจอกันเนี่ยเป็นเนียมัดแล้วก็เป็นการตักเดชของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็วันนี้ดีใจอย่างยิ่งยวดนะครับที่ได้มาที่นี่นะครับตะกี้เห็นแววๆอาจารย์อับดุลลาติฟมาด้วยเนาะมาด้วยนะฮะนะก็เป็นขาใหญ่ที่นี่นะฮะเราต้องให้เกียรติกันนิดนึงนะฮะเราเป็นรุ่นน้องไม่ใช่ขาใหญ่อย่างเดียวตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยนะ อ้าวครับก็วันนี้ง่ายมากก็คือไม่มีคำถามก็คือก็นั่งกันเฉยๆก็รายการเอามาให้ตอบนะครับถ้าไม่มีคำถามก็ไม่ตอบไม่มีคำถามก็กลับไปบ้านทีละคนทยอยกลับบ้านนะครับผมอย่างนั้นประมาณนั้นเนาะครับผมครับอันนี้ไม่มีไมค์ลอยได้ถามสดใช่ไหมไม่ต้องใช่ไหมมีไหมไม่มีไม่มีงั้นไปบังคับแหละครับพี่น้องต้องเขียนนะครับถ้าเขียนไม่ถนัดก็อาจจะไม่เก่งภาษาไทยนะอาจจะเก่งภาษาอังกฤษนะฮะก็ให้คนข้างๆเขียนให้ก็ได้นะครับครับผมได้ข่าวไม่ใช่ได้ข่าวว่าคำถามมาแล้วนะครับจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่นี่หลังจากเลิกเขามีเลี้ยงไหมฮะมีครับอ๋องั้นเขาให้ชั่วโมงครึ่งเราก็จะชั่วโมงครึ่งเป๊ะนะเราจะได้กินกันอย่างทั่วหน้านะครับครับผมครับเชิญอาจารย์สุริยินครับพี่น้องครับมีคำถามเข้ามาแต่ว่าบอกเงื่อนไขกับคนที่จะเขียนขึ้นมาใหม่นิดนึงครับว่าขอให้อ่านออกนะถ้าอ่านไม่ออกผมไม่ถามนะเอาแบบที่อ่านออกแต่ที่เขียนมาเนี่ยทำเลยครับลายมืออ่านออกทุกฉบับครับเพราะนั้นถัดมาเนี่ยขอให้อ่านออกกันแล้วกันครับอ่ะปัญหาที่อาจารย์เรียกเป็นปัญหาชีวิตเลยพี่น้องฟังคำพูดผมนะคำพูดนี้จะมีคำถามวันนี้ตรงกับวันที่27เดือนชาวาลเพราะนั้นอาจารย์ฤทธิ์มีคำถามเป็นปัญหาชีวิตว่าครับบวชใช้ก็ยังบวชไม่หมดบวชชาวบ้าน6วันก็ยังบวชไม่หมดเหลือ 2-3 วันนี่ละ27 28 29 3อาจจะ30นี้บวชใช้ก็ไม่หมดบวชสวดก็กำลังจะหมดจะจัดการยังไงกับตัวเองที่จะได้ภาพผลบุญเท่ากับถือที่อดทั้งปีครับปัญหาชีวิตจริงๆนะครับครับเอาใหม่เอาพื้นฐานเดิมก่อนนะครับนบีบอกว่ามันซ้อมมารอมฎอนถือสิ้นอดเนี่ยรอมฎอนเสร็จสับแล้วนะนะซุมมาอัตบะอาหูซิตันมินชาวาลินแล้วก็หลังจากนั้นก็ถือสิ้นอดอีก6วันในเดือนชาวาลนะครับนบีบอกว่าเสมือนการถือสิ้นอดกัสยามิดดารีการถือสิ้นอด1ปีอัลฮาซานาตูบิอัชริอัมซาลิฮาการทำความดี1อัลเลาะห์ให้10ถือสิ้นอด1วันอัลเลาะห์ให้10วัน30วันก็300วันอีก6วันก็360วันพอดีทีนี้ถ้าหากว่าเรายังถือสิ้นอดฟัรดูไม่ครบเนี่ยแล้วเราจะไปถือซุนนะห์เนี่ยอุลามาเนี่ยเค้าให้น้ำหนักตรงที่ว่าให้ถือสิ้นอดฟัรดูเนี่ยให้จบก่อนแล้วก็ตามด้วยอีก6วันถึงจะได้1ปีทีนี้พี่น้องถามว่าเนี่ยจะหมดชะวาลแล้วจะได้ปีได้ไหมไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนทำยังไงมี2ทางเลือกทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือถือสิ้นอดฟัรดูก่อนที่เราก็ต้องกอดอใช้นะครับ2วันนี้ถือไปเลยนะถือไปเลยนะครับก็ละหมาดซุนนะห์ก็ไม่ได้ถือสิ้นอดซุนนะห์ก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องเลยตามเลยแล้วนะครับกับอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทางที่อัฟดอนน้อยกว่าก็คือที่เหลือกี่วันก็ถือสิ้นอดซุนนะห์ชาวาลไปนะครับครับก็เอาแค่นี้แล้วก่อนครับแค่นี้แล้วก่อนเสร็จแล้วก็สุนัตตามหลังครับผมเจอพระธรรมาใหม่นะจำฤทธิ์อ้าวว่าเลยฮะพระธรรมาใหม่นี่บอกว่าให้ถือถ้าถือในชาวันไม่หมดเนี่ยให้ถือต่อในเดือนรุ่นกอดาได้เจอไหมจำฤทธิ์เจอไหมอันนี้เนี่ยผมไม่เคยเจอนะครับนะเพราะว่าเรื่องของการถือสิ้นอดซุนนะห์ชาวันถูกกำหนดด้วยกับฮะดีษนบีก็คือภายในเดือนชาวันเท่านั้นครับผมครับผมก็เอาพี่น้องก็ใช้นี่แล้วก่อนแล้วกันครับส่วนที่เหลือนี่ก็สภาพจะมาแบบนี้แล้วก็ต้องยอมรับไปตามสภาพของตัวเองครับครับผมฮะมี
เดี๋ยวที่หนึ่งมีทีมงานแชร์ไปเฟซผมบ้างไหมเนี่ยนะแฟแชร์ไปนิดหนึ่งนะฮะนะครับครับผมพี่น้องถามมาบอกว่าในการละหมาดซุนนัตวันอีดทั้งสองเนี่ยละหมาดอะไรนะละหมาดซุนนัตวันอีดครับนะทั้งอีดุลฟิตรีอีดุลอัฎฮาเนี่ยครับหากเราได้ละหมาดไปแล้วที่มัสยิดหนึ่งเราจะไปละหมาดอีกที่หนึ่งก็หมายถึงออกคนละวันอาจารย์อ๋อครับนะละหมาดไปที่หนึ่งแล้วละหมาดอีกที่หนึ่งได้ไหมคืองี้ละหมาดเนี่ยสองวันเลือกไปวันหนึ่งเอาวันที่เราตรงกับภรรยาตรงกับสามีอ่ะสมมุติว่าสามีเขาออกวันแรกเราเป็นภรรยาเราถือสนะออกวันที่สองอันนี้สมมุตินะครับเราก็ไปละหมาดนะไปละหมาดพร้อมกับใครอ่ะพร้อมกับสามีนะครับอันนี้เอาเรื่องของอิสลามภายในครอบครัวก่อนการทำให้ดีภายในครอบครัวก่อนส่วนวันที่สองเนี่ยวันที่สองเนี่ยเราเนี่ยไปร่วมเฉลิมฉลองได้แต่เราก็ไม่ต้องไปละหมาดกับเขาครับหรือถ้าเราเลือกวันที่สองวันแรกแล้วก็ไม่ต้องไปละหมาดครับครับมีบางคนบอกว่าให้วันที่สองก็เข้าไปละหมาดแต่เนียนละหมาดดูฮาไปแต่ว่าละหมาดดูฮาเนี่ยเราตักบิดแรกเนี่ยมันแค่ตักบิดเดียวนะครับใช่ไหมละหมาดอีดเนี่ยมันสองมันเจ็ดตักบิดแล้วก็ตักบิดที่สองไอ้ละหมาดที่สองเป็นห้าตักบิดฉะนั้นง่ายๆเลือกเอาวันหนึ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นวันที่เรามีหลักฐานซิกอมั่นใจสำหรับเราเลือกละหมาดไปวันหนึ่งครับอาจารย์ถ้ามันง่ายเขาไม่ถามมาหรอกครับที่มันเป็นปัญหาว่าผัวออกวันเดียวออกวันอะไรนะผัววันหนึ่งเดียววันหนึ่งนะหรือว่าพ่อแม่วันหนึ่งบ้านมาวันหนึ่งลูกวันหนึ่งมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาว่าจะทำตัวเนียนๆเนี่ยอ้าวไปละหมาดวันแรกแล้วไปละหมาดวันที่สองอีกเนี่ยคืองี้ในอิสลามเนี่ยมันมีความว่าอิสลามทำให้มันดีทำให้มันเป็นความมันต้องไม่มีการแตกแยกในครอบครัวเรามีทัศนะที่ต่างกันได้แต่อย่าให้ทัศนะในครอบครัวเนี่ยถึงกับต้องแตกแยกกันครับถึงขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายนะกลัวว่าจะแตกแยกเนี่ยก็ให้เราละหมาดอีดเนี่ยละหมาดไปเลยเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือการละหมาดสุนนะไม่ละหมาดอีดเนี่ยยังได้เลยแต่ว่าเรื่องการที่ไม่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจทำให้สามีโกรธนี่เรื่องใหญ่ทำนองนี้เป็นต้นนั่นสุดท้ายแล้วนะครับแก้ปัญหาแบบนั้นแต่อย่าแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงว่าอ่ะเธอก็ของเธอละหมาดฉันก็อันนี้ไม่เอานะครับไม่เอาครับก็พี่น้องคุยกันเพราะว่าผมเชื่อเลยกันว่าที่ถามมาเนี่ยเพราะมันจะเป็นปัญหากลัวว่าอีกคนละวันแล้วจะวางตัวยังไงพยายามคุยกันให้ดีที่สุดเนี่ยคือต่างคนต่างเข่งของตัวเองอะครับเข่งของตัวเองแต่ไม่ยอมมารู้มารวยทั้งที่เป็นสามีเป็นภรรยากันเป็นพ่อเป็นแม่ลูกอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับคนที่ละหมาดตะรอวีห์8กับ20เนี่ยเขาทะเลาะกันนั่งทะเลาะกันอยู่ที่ศาลามัสยิดที่พักมัสยิดอิหม่ามเนี่ยเขาละหมาดตะรอวีห์เสร็จแล้วยังเจอ2ขัวเนี่ยเถียงกันอยู่ว่า8หรือ20กับกลายเป็นว่าคนที่เขาละหมาดเนี่ยเขาได้ผลบุญณที่อัลเลาะห์แต่2คนนี้เนี่ยกับกลายเป็นว่าไม่ได้ละหมาดและยังหาข้อตกลงไม่ได้อ้าวอาจจะกลับไปละหมาดที่บ้านก็ได้แต่ถามว่าการละหมาดญะมาอ์กับอิหม่ามได้ผลบุญทั้งคืนเนี่ยไม่เอาใช่มั้ยนี่คือภาคผลบุญประเด็นต่อมาก็คือเราเถียงเรื่องของความเป็นซุนนะห์นะครับคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ละหมาดตะรอวีห์ได้มั้ยได้ไม่มีผิดการถือศีลอดสมบูรณ์แต่การละหมาดตะรอวีห์เนี่ยทำให้เราเนี่ยใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นทำให้เราเนี่ยเป็นทำให้กลางคืนเนี่ยได้ซีโรราบติดต่อกับอัลลอฮ์อันนี้คือเรื่องดีแต่ถ้าไม่ละหมาดได้ไหมได้แต่ความเป็นพี่น้องเนี่ยเป็นเรื่องวาญิบนะครับอย่าลืมนะมุสลิมอะคุนมุสลิมดามูฮูเลือดของมุสลิมมาลูฮูทรัพย์สมบัติของมุสลิมเอรดูฮูเกียรติยศของมุสลิมฮารอมอุลามาก็เลยยกฮะดีษบทนี้มาประกอบว่าการเป็นพี่น้องเนี่ยซึ่งถ้าแตกแยกกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามต้องไม่ทะเลาะกันนี่คือเรื่องที่ดีครับฉะนั้นเราเนี่ยไปทิ้งเรื่องฮารอมแล้วก็ไปยึดสิ่งที่เป็นซุนนะอุลามาเขาตำหนิเรื่องนี้ครับแล้วเวลาทะเลาะกันเวลาไปมักกะเห็นเงียบทุกคนเออมักกะก็ละหมาด20
มาดีนอล่ะศพนบีอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาดีนอเขาก็ละหมาด20แล้วก็ละหมาดวิทย์อีก3ไม่เห็นทะเลาะกันเลยอาจารย์นะหาทางออกแบบนี้ได้ไหมครับบวชครบ29วันฝ่ายนึงออกครับผัวออกเมียออกวันคนนึงเราไม่ออกครับแต่เราไปละหมาดครับนะเราไปละหมาดคือไม่บวชนะแต่ไปละหมาดก็แล้วกันหรือจะบวชแต่ไปละหมาดจะทำตัวเนียนๆไปเนี่ยหาทางออกก็คือไปละหมาดพร้อมกันแต่ว่ายังไม่ใช่วันอื่นของท่านอะไรแบบนี้ได้ไหมอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อุลามะเขาก็แนะนำอยู่นะครับก็คือให้เราเนี่ยละซิโดสวันนั้นแล้วก็ไปกอดอใช้วันอื่นแล้วก็ไปออกอีดพร้อมกับสามีนะทุกอย่างมันก็จบนะครับระวังความเป็นสามีภรรยาเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากกว่านะครับเอางี้ถามจานสตีกินนะถ้าละหมาดอีดไม่ไปเนี่ยทั้งคู่ไม่ไปได้ไหมได้ก็ยังได้เลยแต่ที่ต้องไปเพราะนบีสั่งให้ไปแม้ว่ามุสลิมมีรอบเดือนยังสั่งให้ไปร่วมแสดงความยิ่งใหญ่เลยนะครับนี่ประเด็นนี้นะครับเอางี้พี่น้องครับรักษาความเป็นครอบครัวความเป็นพี่น้องไว้ให้ได้กันแล้วกันแล้วอย่างอื่นเป็นประเด็นรองได้ครับเลือกทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวและตัวเองนะครับถ้าพ่อไม่ยอมให้แต่งงานยังไงก็ไม่ยอมแต่ทางลูกสาวอยากแต่งทำให้ถูกต้องไม่อยากบาปจะมีวิธีไหนที่ฮาลาลได้อีกไหมเราสามารถแต่งโดยที่พ่อแม่อนุญาตได้ไหมคะพ่อคนนี้อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้อยู่ในที่นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวก่อนเข้าใจบทบาทของคนพ่อไหมเฮ้ยลูกสาวนี่มันหวงได้แต่ว่าไม่ใช่งกจนกระทั่งไม่แต่งให้หน้าที่ของวลีคือไปอีเซนไปอนุญาตให้แต่งงานกับชายอื่นที่นางพอใจและเราก็พอใจถ้าเป็นสาวโสดคือสาวไม่ผ่านการแต่งงานมาเลยแต่สามีขอโทษแต่วลีไม่มีสิทธิ์ไปกักไปยับยั้งไปห้ามลูกสาวแต่งงานนี่วลีแบบนี้ถือว่ามีความผิดนะครับแล้ววลีแบบนี้อิหม่ามตอนนี้เขาออกกฎหมายใหม่ว่าอิหม่ามสามารถฟาซักนิกาได้แล้วนะครับ ครับอิหม่ามสามารถยกเลิกการแต่งงานได้ฉะนั้นอิหม่ามมีหน้าที่ย้ายวลีคนต่อไปได้เพราะวลีดื้อครับวลีไม่ให้ลูกสาวไปแต่งงานอันนี้ไม่ได้ครับแล้วตอนที่วลีไปขอสาวซึ่งเป็นมะของลูกสาวอะถ้าเกิดวลีของก็คือพ่อตาไม่ยกให้แกจะมีความรู้สึกไงแกก็ไม่จะแต่งไม่จะแต่ง นั้นต้องใจเขาใจเราและนี่เรื่องวาญิบนะครับที่จะต้องแต่งงานให้กับลูกสาวคุยกันพี่น้องคุยกันพ่อกับแต่ว่าลูกสาวจะหนีวลีไปแต่งไม่ได้ไม่ได้ลูกสาวไปแจ้งกับอิหมัมก็ต้องเรียกวลีมาคุยวลีเข้าใจจบแต่งถ้าวลีไม่เข้าใจอิหมัมมีสิทธิ์เปลี่ยนสถานะวลีคนต่อไปเช่นจากพ่อก็เป็นปู่ปู่มีไหมถ้าปู่ไม่มีตายก็ไปดูพี่ชายน้องชายของพ่อครับคือจะแต่งงานโดยที่ไม่มีวลีนี่ไม่ฮาลาลลานิกาฮะอิลลาบิวลียินนะครับไม่มีการนิกาหรือนิกาการนิกาไม่ซ้อเว้นแต่จะต้องมีวลีเท่านั้นครับเพราะนั้นหนูอย่าฝืนนะทำจะทำอื่นให้มันฮาลาลไม่ได้ยกเว้นว่าไปฟ้องร้องอิหม่ามก็ให้อิหม่ามไปจัดการตอนนี้อิหม่ามเนี่ยเขามีสิทธินะฮะทางกรรมการกลางเนี่ยเขาให้สิทธิเต็มที่เลยครับผมที่มัสยิดฮารอมเนี่ยสามารถละหมาดสุนัตได้ตลอดเวลาใช่ไหมแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ต้องห้ามเช่นตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ตรงศีรษะทั้งสามเวลาจะเป็นที่ต้องห้ามเนี่ยถ้าอยู่ที่มัสยิดฮารอมเนี่ยสามารถละหมาดสุนัตได้ใช่ไหมมัสยิดฮารอมเนี่ยเป็นที่ยกเว้นครับครับนะฮะเป็นที่ยกเว้นว่าละหมาดได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีเวลาห้ามละหมาดครับผมก็สบายใจได้ครับครับผมมหัศไปขอผู้หญิงแต่ว่ามหัศไม่พร้อมจะขอผ่อนจ่ายได้ไหมถ้าได้ถ้าผ่อนได้จะใช้เวลาสักเท่าไหร่ได้เอาใหม่มหัศเนี่ยมหัศเนี่ยไม่ใช่ไปค่าสินสอดไม่ใช่เรียกว่าสินสอดนะครับไม่ใช่ค่าน้ำนมมหัศหมายถึงทรัพย์ที่เจ้าสาวเรียกฝ่ายเจ้าเบ่าด้วยกับราคาที่ตกลงกันไว้จะเป็นอะไรก็ตามแล้วมหัศเนี่ยวาญิบไม่ต้องมาอยู่ในวงนิกาเนี่ยไม่วาญิบเนี่ยไม่ต้องออกมานับไม่ต้องออกมานับครับถ้าเกิดว่าเจ้าสาวบอกว่าขอลบสิทธิ์ล้ออ่ะ
ก็ต้องเข็นมาแม่ขับขึ้นศูนย์กลางอ่ะท่านมหัตไม่จำเป็นมาอยู่ที่ตกลงกันไว้ตกลงอะไรกันนั่นแหละคือมหัตอะไรก็ได้ที่เป็นมหัตสมัยซอฮาบียะนี่การเข้ารับอิสลามของเจ้าเบ่าเป็นมหัตการสอนกุรอานให้เจ้าสาวเป็นมหัตแต่บ้านเราไปตีความว่าอันกุรอานเล่มหนึ่งนะแต่ก็ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ตีความอันนี้นะสายแข็งสายแข็งสายแข็งนะมหัตนี่คือฝ่ายหญิงไม่ใช่เจ้าเบ่าไม่ใช่พ่อแม่เจ้าสาวเป็นคนกำหนดนะครับตัวเจ้าสาวเป็นคนกำหนด อันนี้ต้องเข้าใจก่อนพอเจ้าสาวกำหนดที่เป็นไปอยู่เนี่ยส่วนมากพ่อแม่เป็นคนเรียกเจ้าสาวไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยเรียกเจ้าสาวเนี่ยเนี่ยบางทีเรากับซุนนะห์ด้วยกันนะคนพี่เขาให้อย่างละห้าไอ้นี่คนสุดท้องทองห้าบาทเงิน 500,000 นั่นคนพี่นะคนพี่คือต้นเนี่ยอัลลอฮ์เลยเราซุนนะห์ด้วยกันนี่พอตกลงกันแล้วมาฮัจญ์เนี่ยเมื่อฝ่ายชายตกลงแล้วไม่สามารถที่จะให้ในวันนิกะห์ไม่เป็นไรผ่อนส่งได้เช่นสมมติเขาเรียก 50,000 เอาไปก่อน 30,000 อีก 20,000 ผ่อนส่งได้ศาสนาเนี่ยอนุญาตส่งผ่อนส่งเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างคน2คนเช่นเจ้าบ่าวบอกว่าเดี๋ยวให้เดือนละ 5,000 อันนี้ไม่เกี่ยวกับนฟากอนะอันนี้คือมาฮัจญ์ถ้าสมมุติว่าเกิดยาก่อนแล้วมาฮัจญ์ให้ไม่หมดตัวผู้ชายจะต้องให้หมดอิดดะห์ไปถือว่าเป็นหนี้ครับถือว่าเป็นหนี้นะครับครับต้องใช้ให้หมดต้องใช้ให้หมดครับครับครับที่น้องบุซิมะถ้ามีคำถามฝากส่งมาแถวหน้าก็ได้นะเดี๋ยวให้แถวหน้าส่งให้ผมครับผมก็ผู้ชายเช่นเดียวกันครับอย่าฟังเพลินพี่ครับเดี๋ยวไม่ได้รางวัล พี่ท้องถามมาบอกว่าในขณะที่อาบน้ำจะนาบ้านจะจำรีดครับแล้วก็มีการผายลมมีการปัสสาวะเนี่ยก็จำเป็นไหมที่ต้องเริ่มการอาบน้ำจะนาบ้านใหม่ครับอ่ะพี่น้องทำใจล่มๆสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดก็คือสิ่งที่ทำให้เสียอาบน้ำจะนาบ้านเช่นอาบน้ำไปกำลังจะเอาน้ำลดศีรษะแล้วก็ฝักผายลมมาคือมุสลิมเรานี่สุภาพเนี่ยเวลาผายลมก็ฟิตนิดเดียวนะฮะอันนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะครับนิดเดียวเนี่ยอย่างนี้เนี่ยถือว่าเสียน้ำยกขดัดครับผมต้องอาบน้ำตั้งแต่ใหม่เลยต้องเริ่มต้นใหม่เลยเนียดใหม่เลยสิ่งใดที่ทำให้เสียน้ำละหมาดนั่นคือทำให้เสียการอาบน้ำยกขดัดนี่หลักเดียวกันครับผมครับเริ่มต้นใหม่ครับผมครับผู้กรมของการสวมหมวกของมุสลิมีเนี่ยมีแบบอย่างจากท่านนบีไหมแบ่งสองประเด็นฮะประเด็นแรกเชคอัลบานีเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องหะดีษแกบอกว่านบีไม่เคยนมาดโดยไม่มีอะไรสวมบนศีรษะถ้านบีสวมหมวกบางครั้งนบีสวมหมวกบางครั้งนบีสวมหมวกผ้าสลับบันบางทีมีผ้าสลับบันอย่างเดียวไม่มีหมวกแสดงว่าเชคอัลบานีบอกว่าตอนละหมาดอัฟดอนที่สุดให้มีหมวกใส่หรืออะไรอยู่บนศีรษะตอนละหมาดมีคนแย้งเชคอัลบานีบอกว่าอ้าวแล้วฮะดีษบอกว่านบีเคยเอาหมวกมาทำเป็นซุตรอห์ล่ะฮะดีษนี้ดออีฟอัลบานีบอกว่าดออีฟฉะนั้นแยกประเด็นว่าถ้าในละหมาดการสวมหมวกโพกสลับบันเนี่ยในละหมาดถือว่าเป็นสุนนะถ้าทำก็ได้ภาคผลละบุญแต่ในกรณีที่อยู่ด้านนอกไม่ได้อยู่ในละหมาดนบีเคยถอดหมวกนบีเคยถอดผ้าสลับบันนบีเคยใส่ผ้าสลับบันเคยใส่หมวกใส่หมวกด้วยพันผ้าสลับบันและบางครั้งนบีไม่ใส่อะไรเลยครับจำได้ไหมที่ซอฮาบะห์เห็นนบีว่านบีผมนบีไม่ตรงและก็ไม่หยิกอยากโศกทำนองนี้เป็นต้นฉะนั้นกรณีที่อยู่ด้านนอกถ้าเราใส่หมวกแล้วเนียดว่าเป็นซุนนะห์นบีก็จะได้ผลบุญในการได้ผลบุญในการตามท่านนบีในเรื่องการใส่หมวกนอกละหมาดนะครับครับผมพี่น้องอยากบอกได้ให้ไหมวันบรรยากาศในวันนี้มันเปลี่ยนรูปแบบจากงานการบรรยายเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากว่าการกำหนดงานวันนี้มันมาจากช่วงเดือนรอมฎอนแล้ว
บางพองก็บอกจะจัดบรรยายนี่ผมเนี่ยในใจผมเนี่ยผมมีอยู่แล้วว่าผมจะจัดงานติบชาภาษาคนกันเองโดยเป็นรูปแบบ3ตัวแบบเนี้ยจะไม่มีการบรรยายแต่ว่าผมเนี่ยหาที่ลงไม่ได้ผมก็บอกพรผมให้สิทธิ์ให้พรเอาไปก่อนเลย คือบรรยายพอบอกบรรยายบางคนไม่อยากฟังผมบอกเนี่ยพรถามตอบเนี่ยเพราะตอนรอมฎอนเนี่ยโคคำถามหลายเพราะนั้นพี่น้องนี่คือบรรยากาศจากรอมฎอนจนถ้ามาถึงวันนี้ก็ปรากฏว่าพี่น้องส่งคำถามมาอย่างมากมายก็ทำนะครับเป็นการสร้างบรรยากาศให้ชวนฟังให้ชวนฟังวันนี้ถ้ามันร้อยคำถามพี่น้องก็ได้ไปร้อยความรู้ถ้ามันสามคำถามพี่น้องก็ได้แค่เพียงสามคำถามเพราะนั้นอยากรู้มากก็ถามเข้ามาครับผมมนุษย์เมื่อตายไปเนี่ยอาจารย์นะต้องมีการจัดการศพก็คืออาบน้ำมีการกับฟันมีการฝังมีการละหมาดนี่นะเขาถามมาโอ้โหสุดยอดคำถามเลยว่าคืนนี้เดี๋ยวเอาทั้งวันไปเลยจะตอบได้ไหมเนี่ยเขาถามว่าดินเนี่ยดินเนี่ยอาจารย์ในหุบกลมของดินเนี่ยผมเชื่อผมก็นั่งอ่านอยู่เอ๊ะอะไรถามอะไรลายมือก็ค่อนข้างจะหวัดมันนิดนึงเขาบอกในหุบกลมของดินเนี่ยมีการเสียชีวิตไหมและมีการจัดการศพของดินยังไงโอ้โหถามแบบปราบเซียนเลยเนี่ยเดี๋ยวใครมาเอาทั้งวันจะบังพรนะในเบื้องแรกเนี่ยแหละครับวิถีของยินก็เหมือนวิถีของมนุษย์วิถีของยินเหมือนวิถีของมนุษย์เพียงแต่ว่ายินเนี่ยมันอะรูปเราไม่เห็นมันแต่มันเนี่ยเห็นเรายินมีการเผยแผ่เผ่าพันธุ์มันนะครับแล้วก็มีการออกลูกออกหลานมีการนิกาแต่งงานเหมือนกับเรานี่นะครับเพื่อนผมคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าตอนที่อยู่อินเดียนะฮะแต่ว่าเป็นพี่น้องมาเลเซียคนนี้เป็นคนวะเราะนะครับท่องจำกุรอานได้ทั้งเล่มแล้วก็มาเรียนศาสนาที่หลังแล้วก็ชอบละหมาดตะฮัจญุดคืนไหนพอละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยมียินมาเป็นอิหม่ามมาเป็นมะมูมก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังยืนแล้วก็ยินมันก็มาเป็นมะมูมคือเราจะรู้ไงเหมือนกับเราละหมาดอยู่เนี่ยแล้วมีคนมาตามมาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อนี่พี่น้องมานะแล้วก็เนี่ยเป็นอิหม่ามคนที่ละหมาดกลางคืนแล้วก็ยินก็จะมาเป็นมะมูมเนี่ยมันมีแสดงให้เห็นว่าวิถีของยินโดยเฉพาะยินมุสลิมก็มีละหมาดมีถือศีลอดอย่างพวกเราเนี่ยแหละเพียงแต่เราไม่เห็นมันโลกของยินก็ส่วนของยินไปยินกาเฟตหน้าที่ของมันก็คือล่อลวงพวกเราแค่นั้นเองแต่เรื่องของการขยายเผ่าพันธุ์เรื่องของการนิกาเรื่องของออกลูกมีเหมือนกันหมดนะครับส่วนมันจะอาบน้ำยังไงอันนี้ไม่เคยเห็นนะฮะตกลงดินตาต้องไปต้องไม่ต้องฝังนะจ๊ะอันนี้วัลลอฮุอะลัมนะครับรู้ที่อัลลอฮ์ให้รู้นะครับนบีให้บอกมาครับงั้นพี่น้องดูอีกคำถามนึงนะได้ครับเป็นคำถามจากคนมุอัลลัฟซึ่งเขาก็คิดตามภาษาเขาเนี่ยจ๊ะได้คือเขารู้มาว่าบ้านมุสลิมเนี่ยห้ามแขวนรูปภาพมีชีวิตนะรูปคนรูปสัตว์นะครับทีนี้เขาก็ถามว่าเมื่อห้ามรูปคนรูปสัตว์แต่ทำไมอนุญาตให้แขวนภาพวิวได้ทั้งที่คนสัตว์วิวเนี่ยเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์สร้างมาทั้งสิ้นครับอัลเลาะห์สร้างคนอัลเลาะห์ก็สร้างสัตว์อัลเลาะห์ก็สร้างวิวอัลเลาะห์ก็สร้างครับแต่ทำไมถึงอนุญาตเฉพาะคนอนุญาตเฉพาะวิวแต่ห้ามสิ่งมีชีวิตเพราะอะไรเอางี้เราเคยเห็นพี่น้องคนจีนเนี่ยมาเขาจุดธูปเทียนแล้วก็มาไหว้อะไรนะภูเขาทองไหมนะหรือว่าภูเขาดอยสุเทพนะหาดชะอำมีไหมไม่มีนะครับแต่บรรพบุรุษของชาวจีนเนี่ยเขาจะมีอากงอาม่าใช่ไหมแล้วก็มีการมากราบไหว้มีบรรพบุรุษมากราบไหว้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในอดีตการที่มีรูปภาพเนี่ยมันจะมาซึ่งถึงการระลึกถึงคนตายแล้วเมื่อรำลึกถึงคนตายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพิธีกรรมเข้ามาด้วยเหตุนี้ศาสนาถึงห้ามอะไรครับห้ามเรื่องของภาพคนแล้วก็ภาพสัตว์อันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดสิ่งที่นบีห้ามต้องบอกก่อนว่าเพราะมาลาอิกะห์รอมาไม่เข้าบ้านครับแล้วก็เมื่อมาลาอิกะห์รอมาไม่เข้าบ้านอุลามาอธิบายว่าชัยฏอนก็จะเข้าบ้านแทนนี่คือเรื่องหนึ่งเลยเรื่องที่สองก็คือขจัดไม่ให้มุสลิมเนี่ยได้รำลึกถึงคนที่ตายไปแล้วปู่ย่าตายายหรือแม้กระทั่งมีชีวิตอยู่ก็ตาม uh-huh. เสร็จแล้วและเราก็นึกถึงท่านพอนึกถึงท่านแล้วมันจะเป็นเรื่องอื่น uh-huh. มันจะเป็นเรื่องอื่นเลยว่าเราอาจจะไปเคารพอิบาดะห์อาจจะไปรำลึกถึงท่านแล้วก็เอา
มาเรียกญาติพี่น้องมาล้ำลึกถึงปู่ย่าตายายในอดีตที่เสียชีวิตมันมีมาครับเพราะมันมีต้นแบบมาแล้วให้เห็นอยู่ฉะนั้นอิสลามเราก็เลยขจัดสิ่งเหล่านี้ประเด็นต่อมาอิสลามเนี่ยได้พูดถึงบ้านมุสลิมที่จะต้องเป็นบ้านที่มีความสุขการเห็นสิ่งที่เป็นสีเขียวๆการเห็นภาพวิวทิวทัศน์เนี่ยมันทำให้เรามีความสุขอิหม่ามชะฟีบอกว่า3ประการที่ทำให้เราตาของเราเนี่ยเป็นตาที่ไม่เขาเรียกอะเวลาเราดูจอเยอะๆนะฮะจานสวัสดิกินแล้วเรามาดูสีเขียวๆเนี่ยจะทำให้เราตาเราสดชื่นอิหม่ามชะฟีบอกว่าให้ดูสีเขียวๆให้ดูธรรมชาติตาของเราจะได้สดชื่นนี่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยู่กับธรรมชาตินี่แหละมันจะทำให้เรามีความสุขฉะนั้นอิสลามเน้นเรื่องความสุขแต่ที่สิ่งที่เราไม่เห็นก็คือภาพเป็นรูปภาพคนกับรูปภาพสัตว์ชัยฏอนเนี่ยจะเข้ามาอยู่กับเราด้วยชัยฏอนมาคอยยุแย่มีพี่น้องของเราท่านหนึ่งไปภาคอีสานไปเจอพี่น้องมุสลิมมีรูปภาพของผู้ตายแล้วก็มีธูปเนี่ยไปปักไว้นี่คือการเริ่มต้นจะนำไปสู่สิ่งที่มันเป็นชิริกได้นะครับครับทีนี้อาจารย์ตอบในแง่มุมของถ้าเป็นคนเนี่ยปู่ย่าตายายจะกลัวว่าจะเกิดการชิริกครับปล่อยกลับว่าบูชานี้พอมันประเด็นมันมีประเด็นสัตว์ด้วยอาจารย์ทีนี้ถ้าอย่างนี้เราย้อนกลับไปได้ไหมว่าอัลลอฮ์ห้ามปั้นรูปห้ามว่ารูปที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่ามันมีการท้าทายการสร้างขอแล้วว่าถ้าเจ้าว่าได้เนี่ยเจ้าสามารถที่จะปั้นบ่าววิญญาณเข้าไปได้ไหมใช่อันนั้นก็หนึ่งนะครับ uh-huh. ประการต่อมาจะสังเกตนะหลักการอิสลามบอกว่าทำไมไว้เล็บเนี่ยไม่เกิน40วัน uh-huh. ใช่ไหม uh-huh. เล็บไม่เกินขนในร่มผ้าขนรักแร้ตัดไม่เกิน40วันอุลามาเขาถูกถามว่าทำไมศาสนาถึงไม่ให้มุสลิมไว้เล็บ uh-huh.อุลามาบอกว่าเนื่องจากว่าการไว้เล็บยาวเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับสัตว์เดรัจฉานที่จะมีกรงเล็บฉะนั้นมุสลิมเนี่ยถึงไม่ถูกให้ไว้เล็บครับอิสลามจะสอนว่าให้ออกห่างเลียนแบบเรื่องของสัตว์เดรัจฉานทั้งสิ้น อย่าทำอย่างนี้นะเดี๋ยวจะไปเหมือนนั่นเหมือนนี่อย่าทำอย่างนี้นะอย่าหมอบนะเวลาสยูดเนี่ยอย่าเอามือราบกับพื้นนะเพราะมันจะเหมือนสุนัขอะไรก็ตามที่มันมีสิ่งที่คล้ายกับสัตว์เดรัจฉานอัลลอฮ์จะให้นบีบอกเลยว่าให้ออกห่างนับภาษาอะไรกับรูปภาพสัตว์ที่อยู่ในบ้านยิ่งกว่านี่ยิ่งกว่าครับเพราะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันจะเป็นการไปล่อเรียนแบบการสร้างของอัลลอฮ์เสร็จแล้วเราก็ไม่มีอำนาจเหมือนกับเราเพราะนั้นก็อัลลอฮ์ก็ห้ามในการที่จะไปวาดไปปั้นสิ่งที่มีชีวิตถูกต้องครับผมครับผมถ้าผู้ตายมีหนี้สินในจำเริศแต่ยังไม่ชดใช้แล้วก็ตายไปก่อนที่จะใช้นี่หมดมีผลยังไงหลังจากเขาตายไปแล้วไหมอันนี้คำถามนี้มี2กรณีนะครับนับสุนมุมินมุอัลลากะตุนบิดไดนบีบอกว่าวิญญาณของมุมินถูกแขวนไว้ฮัตตายุกตออันหุวิญญาณของมุมินที่มีหนี้สินน่ะจะถูกแขวนครับจนกว่าหนี้จะถูกใช้ฉะนั้นเวลาเราละหมาดญะนาซะห์เนี่ยก็จะมีญาติพี่น้องบอกว่าถ้าผู้ตายเป็นหนี้ไว้กับใครขอให้มาบอกกับญาติพี่น้องคนนี้คนนี้เพื่อที่จะเอาสตังค์ไปจ่ายครับถ้าหากว่าไม่ถูกชดใช้เนี่ยก็นบีบอกว่าวิญญาณจะแขวนอยู่นี่ในกรณีของฮุกบนะครับประการต่อมานบีบอกว่าคนที่มีหนี้สินแล้วตั้งใจจ่ายหนี้สินแต่ตัวเองเกิดเสียชีวิตก่อนอัลลอฮ์จ่ายหนี้แทนให้ครับแต่ถ้าใครก็ตามมีหนี้สินแล้วไม่ยอมจ่ายหนี้นะพอเจ้าหนี้มาก็บอกมาทำไมมาทวงทุกครั้งเคยได้ไหมไม่เคยได้แล้วมีหน้าด้านมาทวงอีกนะบอกกับเจ้าหนี้แบบนี้ไปทวงทุกครั้งก็ปฏิเสธแบบนี้ถ้าเกิดตายแสดงว่าตั้งใจไม่ใช้หนี้อันเนี้ยนับสุนมุมินมออัลลากะตุนบิดใดแขวนอยู่เลยวิญญาณจนกว่าว่าญาติพี่น้องจะใช้หนี้นะครับซึ่งมีเหตุการณ์ที่มีคนหนึ่งตายแล้วนบีถามมีหนี้สินไหมนบีเคยถามและนบีก็บอกว่าฉันไม่ละหมาดให้นะซัลลูอะลาซอฮิบิกุมญาติพี่น้องของคนตายละหมาดไปนบีถามขนาดนี้จนกระทั่งซอฮาบะห์บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันจ่ายหนี้มายิดนี่เองนบีถึงละหมาดให้เพราะการที่นบีละหมาดให้คือดุอาของนบีเนี่ยมุสตะยาบ
ใครๆก็อยากให้นบีละหมาดให้อยู่แล้วเวลาเสียชีวิตแต่พอนบีไม่ละหมาดให้เนี่ยซอฮาบะห์ไม่ยอมละเพราะติดเงื่อนไขตรงนี้ก็เลยจ่ายหนี้แทนให้ครับเพราะฉะนั้นบ้านเราจึงมีการประกาศว่าอาจารย์มีนี่สินกับใครไหมครับก็จะมีญาติมาครับใช่ครับมาครับครับผมครับนี่คือปัญหาชีวิตอาจารย์ได้ผมมีเนี่ยอยู่3อย่างพร้อมกันอะไรนะมีเนี่ย3อย่างพร้อมกัน1ตะกาดต้องจ่าย2อยากจะแต่งงาน3อยากจะไปฮัจญ์3อย่างพร้อมในเวลามีเงินอยู่จำนวนเดียวแต่จะต้องจ่ายตะกาดต้องแต่งงานต้องไปฮัจญ์ผมควรจะทำสิ่งไหนก่อนครับตามหลักการศาสนาเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เคลียร์ใหม่ทำใจล่มๆไอ้ทั้ง3อย่างเนี่ยวาญิบนะครับเข้าใจไหมถ้าไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเข้าเงื่อนไขเนี่ยถือว่าวายิบเอาใหม่เอาเรื่องซะกาตก่อนซะกาตเนี่ยถ้าครบรอบปีครบนิสอบครบพิกัดและเป็นทรัพย์ของเราวายิบต้องจ่ายซะกาตครับอันนี้ไม่ต้องเหนียดก็ต้องจ่ายนะครับวายิบต้องจ่ายประการต่อมาฮัจญ์ถ้าเราเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสตางค์การเดินทางทั้งขาไปขากลับปลอดภัยวายิบต้องไปฮัจญ์ครับเรื่องนิกะห์นี่บ้านเราอิหม่ามชาฟีนี่ใช่ไหมนิกะห์เนี่ยอิหม่ามชาฟีบอกว่ามีความพร้อมมีนฟักกอให้กับฝ่ายหญิงอันนี้วาญิบต้องนิกะห์ต้องวาญิบต้องนิกะห์นะเออทีนี้พี่น้องถามว่าจะต้องทำอะไรก่อนใช่ไหมไม่ยากถ้าสตังเนี่ยครบรอบปีแล้วก็ครบพิกัด5.6 บาทซื้อทองได้ประมาณ 1,200,000 อันเนี้ยจ่ายสกาตก่อนจ่ายสกาตแล้วเมื่อจ่ายสกาตแล้วมีตังพอที่จะไปช่วงของฮัจญ์พอดีครับวาญิบต้องไปไปฮัจญ์ไปฮัจญ์กลับมาจากฮัจญ์นิกะห์ได้ไหมถ้ามีความสามารถก็นิกะห์ถ้ายังไม่มีความสามารถก็เก็บสตังต่ออ่าครับพี่น้องไปต่อรอมาฮัทเนี่ยทำรถน้อยลงมาหน่อยว่าคิดเลยพี่น้องต้องจ่ายสกาดก่อนเลยแต่บอกอย่าเดี๋ยวภรรยาไปฮัทก่อนดีเนาะเดี๋ยวภรรยาบอกบังพาฉันไปฮัทเนี่ยเป็นมาฮัทยุ่งเลยนะ200,000นี่อย่างน้อยนะค่าเครื่องบินต้องจ่ายสกาดก่อนต้องจ่ายสกาดก่อนไม่ถ้าครบปีแล้วครบนิสอบต้องจ่ายสกาดครับครับผมครับผมแล้วก็ฮัทมันก็เป็นบทบัญญัติของศาสนาอ๋อใช่ครับเพราะนั้นถ้ามีตังมีความสามารถเดินทางได้ก็ต้องไปแต่ถ้าเป็นมุสลิมมีเพิ่มอีกข้อนึงต้องมีมารอมเพราะนั้นแต่งงานไว้ทีหลังครับครับต่อรอมาฮัจญ์ได้ถูกแล้วก็รีบไปแต่งครับผมถ้าพี่น้องเราออกนอกศาสนาที่ปัญหาดราม่าเลยอาจารย์ยิ่งกว่าปัญหาชีวิตอีกพี่น้องออกนอกศาสนาจะไปเยี่ยมเยียนเขาได้ไหมจะบาปไหมวาญิบต้องไปดึงเขากลับมาคือเขาตกศาสนาไปใช่ไหมครับไปเราเป็นญาติเป็นเพื่อนไปดึงเขากลับมาทุกครั้งที่โทรไปหาเขาดึงเขากลับมาอันนี้หน้าที่เราแต่ถ้าเขาไม่กลับมาเราก็ต้องพยายามในการที่จะเชิญชวนเขาสุดท้ายเขาบอกว่าไม่ต้องมาหาฉันแล้วฉันคนละศาสนานั่นแหละก็ค่อยยุติครับเมื่อก่อนสมัยครูแอร์จำได้ไหมครับครูแอร์บอกคนพวกนี้ไม่ต้องเข้าบ้านไม่เหยียบใจใครนั่นสมัยครูแอร์นะฮะครับคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่านั่นก็พี่น้องเรา uh-huh. เราต้องเรียกเขากลับมาก่อนเหมือนกับ uh-huh. เมื่อ2-3 วันพี่น้องเขาถามมาว่าคนเป็นน้องแล้วก่อนนะเป็นน้องสาวไปแต่งงานกับไม่ได้แต่งสิไปอยู่กับผู้ชายต่างศาสนิก uh-huh. ทำพิธีนิกะห์ทำพิธีแต่งงานแหละแต่อันนี้ไม่เรียกว่าแต่งงานเสร็จแล้วเอาของมาให้จะไปเอาของได้ไหมผมบอกเอาของเนี่ยไปคืนเขาแล้วก็ไปดะวะห์ให้เขากลับมาอันนี้หน้าที่เรานะครับหน้าที่เราไปดะวะห์ให้เขากลับมาส่วนถ้าเขาไม่กลับสุดท้ายแล้วเขาไม่กลับแล้วเราก็ละกุมดีนุกุมวลียดีนเรื่องนี้นะฮะจะบอกพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องในคำถามนั้นมีคำอยู่คำหนึ่งว่าพี่น้องเราออกนอกศาสนานี่นะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดานะออกนอกศาสนานั่นคือนรกเลยพี่น้องครับนั่นคือนรกและเขาเป็นใครเป็นพี่น้องเราไอ้แค่บอกว่าจะไปเยี่ยมได้ไหมเนี่ยมันพี่น้องครับต้องดูแลเขาให้เขากลับมาพยายามช่วยเหลือให้เขากลับมาเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเราสวรรค์เขานรกและเป็นพี่น้องเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเขาไม่กลับก็อย่างที่อาจารย์ไม่ได้ว่าครับแต่อย่างน้อยพี่น้องขอดุอาก่อนให้เขาได้กลับมาครับให้เขาได้กลับมา
ถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วครับผมนิดนึงอาจารย์มีพี่น้องถามมาครับฝากคำถามนี่เดี๋ยวมีทีมงานส่องทางธรรมเขาจดมาให้ใช่ไหมฮะฝากทางเฟซได้นะครับพี่น้องก็ชมทางเฟซเยอะพอสมควรเอามาครับครับผมเยี่ยมมากเยี่ยมมากปัญหานี้ก็เยี่ยมมากอาจารย์ครับสามีชอบโมโหแล้วก็ทำยังไงคิดว่าเขาห่วงรถมากกว่าห่วงเมียเดี๋ยวตอนแรกว่าสามีชอบโมโหเนี่ยผมกล่าวว่าพาไปลุมพินีนู่นนี่ทำมาก่อนเนี่ยจำได้ไม่คิดงานขนาดนี้ทำมาก่อนเนี่ยทำกุฎบานไปเลยใช่ไหมทำกุฎบานแต่ตอนนี้คิดนานหน่อยเอาใหม่สามีชอบโมโหเนี่ยภรรยาต้องพยายามถือขันไว้บ่อยๆนะให้สามีอาบน้ำละหมาดนะฮะพอโมโหก็ยื่นขันให้บังอาบน้ำละหมาดก่อนสามีโมโหเนี่ยเราถ้าสามีเป็นไฟเนี่ยเราก็ต้องเป็นน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามให้สามีเนี่ย เตือนด้วยกับคำพูดนะครับแล้วก็นาทีฮัตด้วยกับภาษาของเราเนี่ยมันมีส่วนผมเล่าหลายที่นะครับแล้วก็ยังชอบเล่าอยู่ผมไปอุมเราะห์ล่าสุดก็จำไม่ได้แล้วกี่ปีละช่วงตะวาฟขณะที่เดินตะวาฟอยู่เนี่ยอาหรับเนี่ยมาเหยียบเท้าผมคืออาหรับเนี่ยเขาตัวใหญ่พอเหยียบเสร็จมันก็เจ็บอ่ะเนาะด้วยความเป็นมนุษย์ก็แล้วก็มองหน้านิดนึงว่าใครเหยียบมองหน้าอาหรับคนนี้ก็บอกว่าอินนัลลอฮะมะอัศอบิรีนแท้จริงอัลลอฮ์ย่อมอยู่กับคนที่อดทนเสมอสวยงามมากเรานี่รู้สึกผิดนะนึกในใจขอโทษครับเดี๋ยวจะเดินให้ไม่โดนเหยียบนะครับเห็นยังว่าภาษาที่ใช้อ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ซอฟลงเหมือนกันเวลาสามีภรรยาทะเลาะกันแล้วพูดคำหยาบด่ากันเนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นด่าเป็นเรื่องอื่นฉะนั้นพูดจาหรือว่าช่วงที่เขาโมโหเราก็ต้องเบาๆหรือเราก็เดินออกมาก่อนให้เขาโมโหอยู่อย่างนั้นแหละนบีบอกตอนที่โมโหในสภาพที่ยืนเนี่ยให้นั่งท่านนั่งแล้วยังโมโหอีกให้นอนดูซิจะกระดึบไปหาภรรยาป่ะนอนแล้วยังโมโหอยู่เนี่ยนี่คือหลักที่นบีให้ฉะนั้นพยายามใช้คำพูดที่ดีประการต่อมารักรถมากกว่าภรรยาโอ้นี่จริงๆก็ไม่น่าเชื่อนะผมไม่อยากเชื่อนะรถเนี่ยมันไม่มีจิตใจนะครับแต่ว่าภรรยาเนี่ยเขามีจิตใจเขามีอารมณ์เขามีความรู้สึกฉะนั้นสามีที่ชอบโมโหแล้วก็รักรถมากกว่าภรรยานี่อันนี้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องก่อนว่ารถเนี่ยเป็นวัตถุขับไปเกิดชนก็รถชนก็ซ่อมอันนี้รถนี่วัตถุอัลลอฮ์เนี่ยให้วัตถุมาบนโลกดุนยาเนี่ยมารับใช้เราไม่ใช่เป็นนายเราจำได้ไหมเหตุการณ์หนึ่งที่นบีสุไลมานได้ม้ามาตัวหนึ่งม้าตัวใหญ่ขี่ไวแข็งแรงสง่านบีสุไลมานทั้งลูกทั้งคำทั้งล้างทั้งขัดจนกระทั่งเลยละหมาดในตอนเย็น mm-hmm. เลยละหมาดในตอนเย็นอัลลอฮ์ลงวะฮีมานบีสุไลมานสำนึกผิดฆ่าม้าทิ้งเลย mm-hmm. เพื่อไม่ให้เป็นหลงไหลกับมันถูกต้องครับฉะนั้นทรัพย์เนี่ยบนโลกดุนยานี่นะครับพี่น้องนี่คือทรัพย์ที่อัลลอฮ์ให้มาเชยชมให้มาเป็นทาสเราไม่ใช่มาเป็นนายเราที่พูดส่วนหมายถึงจะให้ไปพังรถให้ไปพังรถไม่ต้องนะครับรถก็ไปใช้อยู่เนี่ยแต่ให้รักเนี่ยรักในส่วนของวัตถุแต่ภรรยาเอางี้ไอตอนที่ไม่มีคนซักผ้านึกถึงใครอ่ะนะตอนที่ไม่มีอาหารจะกินตอนอาหารซอโฮตอนอาหารละสินอดนึกถึงใครอ้าวก็ภรรยาเราแต่พอเวลาสุขสบายดีภรรยาทำให้ทุกอย่างไปรักรถมากกว่าภรรยาอันนี้บุดึกมากนะฮะใครเป็นเจ้าของคำถามเดี๋ยวน่าจะเป็นที่อื่นนะไปเอาวันที่บางพรนะถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ผมกำลังจะบอกพี่น้องเจ้าของคำถามเนี่ยลงไปบอกถามบางฉันนี่มันแย่กว่ารถเอียฉันนี่มันแย่กว่ารถเอียไอ้วันที่บางเอาเงินมาให้ฉัน500,000ทองอีก5 บาทเนี่ย
บางจำได้ไหมวันนั้นบางดีใจก็มาให้ฉันหมดเนี่ยแต่วันนี้บางรักรถมากกว่าฉันเนี่ยมันบางลืมวันนั้นหมดแล้วอ่ะลองไปถามบางดูนะอ๋อหมดโปรแล้วครับนะหรือว่าเรามันแย่กับรถก็ต้องยอมให้บางไปเถอะถ้าเราแย่กับรถนะฮะครับผมคำถามจากเฟซบุ๊กไลฟ์เซลจามเรศครับถ้ามีใครคดโกงทรัพย์สินของเราเราควรปล่อยวางให้อัลเลาะห์ลงโทษหรือดำเนินการตามกฎหมายถ้าเขาเป็นมุสลิมและถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยจะต่างกันไหมกับกรณีจะดำเนินการแบบนี้อ่าครับฮุกกลมเนี่ยทั้งมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมคำตอบนี้นะฮะอยู่ที่เจ้าตัวครับอยู่ที่เจ้าหนี้เจ้าหนี้จะเอาเรื่องตามกฎหมายก็ได้เพราะตอนนี้กฎหมายนี่50บาทก็ฟ้องร้องกันได้นะครับถ้าทำสัญญาอยู่ที่เจ้าหนี้เลยแต่ถ้าเจ้าหนี้ยกให้ไม่เอาเรื่องก็ได้เหมือนกันนะอยู่ที่เจ้าตัวนบีบอกว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้แล้วก็ยกหนี้ให้กับลูกหนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ประเสริฐนะครับเห็นกันโอ้โหนี่ทำหาเช้ากินค่ำบางทีหาเช้าค่ำไม่ได้กินไปกินเช้าอีกวันนึงพอไปเจอเนี่ยอัลลอฮ์เห็นแล้วก็สงสารยกหนี้ให้อันนี้ประเสริฐที่สุดแต่ในกรณีที่มีหนี้ยืมคนนั้นคนนี้จนกระทั่งเป็นนิสัยประเพณีจนกระทั่งเป็นนิสัยของตัวเองถ้าปล่อยไปแบบนี้โอกาสเหลืองมีอันนี้ดำเนินคดีเพื่อสั่งสอนเขาได้อย่างนี้ได้ไม่เป็นไรก็อยู่ที่เจ้าตัวอยู่ที่เจ้าหนี้ครับทีนี้กรณีเกิดขึ้นกับมุสลิมหรือกรณีที่ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันเหมือนกันผู้กลุ่มเดียวกันครับแต่อาจารย์ครับทางที่ดีแล้วเนี่ยไอการที่เราจะฟ้องร้องจากกฎหมายขอเป็นกรณีสุดท้ายก็นั่นแหละที่ผมบอกว่าถ้าสมมติเขาติดคุกลูกภรรยาเขาว่าไงแต่มันมีการสอนแบบนี้นะก็คือให้ตำรวจเนี่ยมาจับแหละแล้วคุยว่าคุยไว้แล้วปล่อยตัวแต่อยากจะสั่งสอนเขาคนบางทีเนี่ยเราบอกที่ไม่เชื่อเป็นนิสัยนู่นนั่นนี่นั่นแต่พอถึงเวลาเนี่ยเนี่ยไม่มีบางคนนี่บอกงี้ลูกเนี่ยติดยาเสพติดทำทุกวิธีทางแล้วไม่ได้ผลให้ตำรวจมาจับครับโอ้โหนี่เขาอ้อนวอนไม่อยากจะเข้าคุกนี่เริ่มรู้สึกตัวไงนี่บางอย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะสอนอย่างอื่นให้เขาสำนึกตัวมันเป็นไปได้นะครับครับแต่ว่าให้ใช้กฎหมายอิสลามก่อนแล้วกฎหมายกับเพศค่อยใช้ทีหลังครับครับผมเอาเรื่องราวของระหว่างเราก่อนแล้วก่อนแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วค่อยไปว่าอีกทีนึงครับผมอันนี้น่ารักมากเลยครับคำถามนี้คำถามที่พระอาจารย์จะอิสลามมาใช้อาจารย์ฤทธิ์ได้ครับสร้อยข้อมือทองเนี่ยนะเส้นหนึ่งครับหายโดยไม่รู้ว่าใครเอาไปในบ้านหรือที่ไหนฮะไม่รู้ว่ามันหายโดยที่ไม่รู้ว่าใครเอาไปครับเขาถามมาเนี่ยดูสิเขาพยายามจะเอาอิสลามมาใช้ว่าควรจะทำยังไงคือถ้าในกรณีหายในบ้านเนี่ยนะครับก็ต้องหาแล้วก็ถามคนในบ้านเพราะว่าทรัพย์เนี่ยมันเป็นทรัพย์ของเรามันเป็นสิทธิที่เราสามารถที่จะหามาทวงมากับคืนมาได้เป็นทรัพย์ของเรานะครับแล้วก็หาดูนะครับแต่ถ้ามันหาไม่เจอจริงๆก็ขอดุอาได้นะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับให้เราได้ให้ทรัพย์ของเราคืนมานะครับอย่างนี้ได้2ก็คือถ้าเป็นในบ้านก็พยายามหาว่ามันหล่นอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนหาสุดความสามารถแล้วไม่เจอก็ต้องตะวักกันนั่นแหละครับตะวักกันสาบแช่งได้มั้ยจับแช่งคนที่ขโมยใบคนที่เอาใบในกรณีที่รู้ว่ามีคนขโมยของเราดูอาต่ออัลลอฮ์นี่พี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่ขโมยเนี่ยนบีถึงบอกว่าให้ระวังการขอดูอาของคนมัสลูมคนที่ถูกอาธรรมเราไปใครคนหนึ่งมาขโมยของเราแล้วเราขอดูอาต่ออัลลอฮ์คนเนี้ยอัลลอฮ์นบีบอกว่าคนที่ขอดุอาเพราะถูกอาธรรมเนี่ยหรือถูกขโมยไปนี่นะครับอัลลอฮ์จะรับดุอาไม่มีฮิยาบกัน มุสตะยาบไอคนขโมยเนี่ยจะซวยบรรลัยจักเลยนะ อัลลอฮ์รับดุอาแล้วนี่ทำมาหากินก็ไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะว่าไปขโมยของคนอื่น สิทธิฮักกุลอาดัมนี่พี่น้องจำไว้เลยนะครับฮักกุลลอฮ์เนี่ยเวลาเตาบ้านเนี่ย3ข้อเสียใจเลิกสิ่งนั้นไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกแต่ถ้าเป็นฮักคุณอาดัมไปทำไปโกงพี่น้องไปทำร้ายพี่น้องต้องเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือต้องเอาทรัพย์นั้นสิ่งที่เราไปละเมิดไปคืนเขาครับผมก็พยายามทำใจขอดุอาขอดุอาอย่าไปสาบแช่งเขาเลยครับผมอันนี้อยู่ที่เขาอะนะขอดุอาครับผมแต่ถ้าขอดุอานี่อัลลอฮ์นี่
มัสลูมก็คืออัลลอฮ์จะรับดุอาของคนที่ถูกอาธรรมนะครับอันนี้เนี่ยจะเร็วมากนะครับจะเร็วมากครับผมถามมาบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยใครสำคัญกว่ากันแล้วก็เวลาที่เราเป็นสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วเนี่ยต่างดูแลพ่อแม่ของใครมากกว่ากันหมายถึงว่าเรามีพ่อตาแม่ยายมีพ่อผัวแม่ผัวครับครับอย่างเงี้ยเราควรปฏิบัติต่อใครมากกว่ากันอ๋ออันแรกถามก่อนพ่อกับแม่ใครสำคัญพ่อกับแม่เนี่ยนบีอย่างนี้นบีเคยถูกถามว่าใครคือซอฮิบบนโลกดุนยาที่ดีที่สุดนบีบอกว่าอุมมุกะแม่ของท่านซุมมามันใครหลังจากนั้นอุมมุกะนบีบอกแม่ของท่านซุมมามันใครอีกอุมมุกะแม่ของท่านซุมมามันใครอีกอบูกะพ่อของท่านนบีพูดถึงแม่3ครั้งและพ่อครั้งที่4อือฮึฉะนั้นถ้าเรียงลำดับความสำคัญเนี่ยแม่สำคัญกว่าอุ้มครรภ์เรามาตั้ง9เดือนถามผู้ชายว่าถ้าเราจะอุ้มครรภ์เนี่ยเอามั้ยไม่มีใครแล้วครับที่เราเนี่ยความอดทนน้อยกว่าผู้หญิงเรื่องพวกนี้ผู้หญิงเขาได้นะครับผู้ชายไม่ได้ความอดทนไม่มีผู้หญิงเขามีความอดทนมากกว่าอัลเลาะห์ให้ความอดทนมีมุสลิมะคนหนึ่งเนี่ยเขาคลอดลูกเขาก็มาบอกกับผมว่าอาจารย์ถ้าหนูไม่คลอดลูกนะหนูไม่รู้ถึงความสำคัญของคนที่เป็นแม่หนูเลยแสดงว่าเจ็บมันมีความเจ็บปวดมันมีความรู้สึกที่9เดือนจะกินอะไรก็ตามไปปากก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ต้องอุ้มท้องไปจนกระทั่ง9เดือนนั้นความสำคัญของแม่เนี่ยในเรื่องนี้มีมากกว่าแต่สิทธิระหว่างลูกที่ให้กับพ่อลูกที่ให้กับแม่อันนี้ต้องเท่ากันครับคนละกรณีนะฮะความสำคัญของแม่นี่แน่นอนดีที่สุดอันดับหนึ่งแต่เวลาเราเนี่ยจะสิทธิระหว่างเรากับพ่อแม่เนี่ยต้องให้ความสำคัญเท่าๆกันครับครับผมทีนี้เวลาแต่งงานไปแล้วครับพ่อแม่เดิมก็อยู่ครับพ่อแม่ของคู่ครองของบัวของเมียก็อยู่ครับจะต้องปฏิบัติต่อใครให้มากกว่ากันเอางี้ผู้ชายคนหนึ่งไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้พ่อแม่ของผู้หญิงคนนี้คือพ่อแม่ของเราตามฮุกมทางการแต่งงานไม่ใช่ทางเชื้อสายสมมุติว่าเราหย่ากับผู้หญิงคนนี้แล้วก็ตามพ่อแม่ของนางยังไม่อนุญาตให้แต่งครับเราแม่ยายของเราเนี่ยเราหย่ากับลูกสาวเขาแล้วแม่ยายจะไปฮัจญ์บอกให้เราไปเป็นมะห์รอมยังไปได้เลยก็เป็นแม่ยายไปถึงตลอดการตราบจนคนหนึ่งคนใดตายไปหรือวันกิยามะห์ฉะนั้นความสำคัญเนี่ยระหว่างพ่อตากับแม่ยายนั้นสถานะก็เท่ากับพ่อแม่ของเราเฉกเช่นเดียวกันฉะนั้นเวลาเราทำความดีก็ทำความดีกับพ่อแม่ของภรรยาของเราและหรือพ่อแม่ของฝ่ายชายเหมือนกันก็คือพ่อแม่ของเราครับฉะนั้นความสำคัญในการให้เกียรติก็มีความสำคัญที่ใกล้เคียงกันครับนะพี่น้องอย่าไปทำให้มันเกิดข้อแตกต่างมากครับเดี๋ยวจะเป็นปัญหาต่อครอบครัวเขากับพ่อของเราเขากับแม่ของเราพ่อแม่แล้วก็อยู่ก็ปฏิบัติให้มันใกล้เคียงกันนะอย่าไปสร้างปัญหาให้เกิดแล้วก็ มันไม่มีความสุขเลยไอ้สิ่งที่ตามมาไม่มีความสุขเพราะนั้นก็ทำดีกับทั้ง4คนนะไปพร้อมๆกันครับผมแม่ม่ายจะแต่งงานใหม่แต่เหลือวลีอยู่คนเดียวที่วลีคนนี้ปรากฏที่เหลือเนี่ยทำชิริกจะเป็นวลีให้ได้ไหมเดี๋ยวก่อนเงื่อนไขของการเป็นวลีเนี่ยต้องเป็นมุสลิมแต่ถ้าถามมาเนี่ยคำถามนี่คือทำชิริกจนกระทั่งตกมุรตัดเนี่ยเป็นวลีให้ไม่ได้ออกนอกศาสนาไปแล้วออกนอกศาสนาไปแล้วถ้าวันนี้ตกมุรตัดไปแล้วออกนอกศาสนาเนี่ยไปแจ้งกับอิหม่ามอิหม่ามเขาก็จะไล่ไปถามว่ามีวลีไหมไม่มีแล้วอิหม่ามนั่นแหละเขาจะเป็นวลีให้เขาเรียกว่าเป็นวลีอามครับนะก็เอาให้มั่นใจก่อนนะให้มั่นใจว่าเขาทำชิริกครับผมเดี๋ยวบ้านเราเนี่ยต้องเข้าใจเนี่ยว่าเวลามุสลิมเราเนี่ยจะตกมุรตัดนี่ไม่ได้ตกกันง่ายๆฮะเดี๋ยวผมขอแวะนิดนึงถ้ามีคนหนึ่งผู้มุสลิมคนหนึ่งไปสยูดกับมนุษย์ด้วยกันสยูดเลยนะฮุกมว่าไงอันนี้คำถามนะเราเนี่ยเอาอัลกุรอานไว้ในรถเนี่ยรถเก๋งที่เรามีอยู่ถามว่ากุรอานไว้ในรถฮุกมว่ายังไงไปถามเจ้าของรถว่ากุรอานไว้ทำไมอ๋อกุรอานเนี่ยไปเจอไฟแดงไปจอดรอภรรยาจอดรับลูกก็เปิดอ่านอันนี้ไม่เป็นไรเอากุรอานไว้ในรถเป็นบารกัตอันนี้บิดอะห์เอากุรอานไว้ในรถเพื่อที่จะให้แคล้วคลาดปลอดภัยไม่รถไม่คว่ำไม่ชนไม่ถูกชนอันนี้ชิริกครับเห็นไหมแค่นำกุรอานวางไว้ในรถ3ฮุกม
อยู่ที่ไหนอยู่ที่เจ้าของรถเนียดอย่างไรเชกเช่นเดียวกันมุสลิมต้องใจกว้างนะครับผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งสุญูดกับมนุษย์ด้วยกันถามว่าฮุกกลมผู้ชายคนเนี้ยฮุกกลมว่ายังไงบังทำไมสุญูดกับมนุษย์เอ้าก็เห็นเขาสุญูดก็เลยสุญูดตามอันนี้ทำบาปใหญ่ชิดไม่ทำบาปใหญ่ทำบาปใหญ่เตาบ้าตัวครับเพราะไม่รู้บังทำไมสุญูดกับมนุษย์ด้วยกันอ๋อเขาสุญูดเขาเราจะได้มีชีวิตที่มีความจำเริญอนาคตเราจะมีประกาศในบ้านในชีวิตลูกหลานจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอ่ะอันนี้ก็ชิริกไปเห็นยังฉะนั้นฮุกกลมเวลาเราเนี่ยจะฮุกกลมอะไรก็ตามต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เขาทำเป้าประสงค์ที่เขาทำเนี่ยคืออะไรคืออะไรอยู่ที่ใจของเขาว่าเขาเชื่อมั้ยนี่แหละฉะนั้นเวลาเราฮุกกลมเรียราดเนี่ยมันไม่ได้นะครับนะครับพอดีคนที่ถามมาเนี่ยเป็นผู้หญิงลงท้ายนะคะมาเพราะนั้นเนี่ยเอาให้แน่ว่าเขาไม่ใช่บารีของเราแล้วก็ไปหาอิหม่ามแต่ว่าถ้าเขายังใช่อยู่ก็จะข้ามบารีไปไม่ได้ครับตามผมถ้าฝ่ายหญิงเป็นวารับพ่อเสียชีวิตไปแล้วสามารถแต่งงานโดยที่แม่ฝ่ายหญิงไม่รู้คือแม่ตัวเองเนี่ยนะคือไม่จะบอกมาว่าแม่เป็นมุสลิมไหมนะก็เอาว่าแต่งงานโดยที่แม่ไม่รู้ตัวเองเป็นวารับนะครับแล้วพ่อไม่มีแล้วทีนี้คนแต่งให้เนี่ยแต่งตั้งบารีขึ้นมาได้เลยไหมทั้งที่ฝ่ายหญิงเนี่ยบรรลุที่ภาวะแล้วครับผมกรณีที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยแสดงว่าญาติทั้งฝ่ายพ่อเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยสามารถแต่งตั้งวลีได้เลยครับครับผมอันที่เขามันมีขยักอยู่นี่ว่าแม่ไม่รู้อันที่จริงแล้วเนี่ยเวลาเราจะนิกาห์นี่นะครับคนที่เป็นลูกที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยก็ต้องบอกกับพ่อกับแม่พ่อตายแล้วก็บอกแม่นิดนึงส่วนแม่เขามาไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถึงแม้ว่าไม่ได้บอกแม่ของตัวเองเนี่ยการนิกาห์ก็ซ้อนนะครับแต่ด้วยมารยาททางสังคมก็จะผิดมารยาทอย่างมากๆมารยาทของอิสลามเนี่ยเรื่องนี้ตะกี้เราพูดถึงเรื่องให้เกียรติพ่อแม่ต้องมีนะครับแล้วก็ถ้าแม่รู้ทีหลังจะเป็นปัญหาไหมก็ไปตรวจสอบดูให้ดีครับผมคำถามจากเฟซไลฟ์ครับถามว่าเนื้อกุฎบานเนี่ยคนต่างศาสนากินได้ไหมยิ่งกว่าได้ครับไม่มีข้อห้ามเลยเอาต้องทำอาหารไปให้หรือว่าให้เนื้อสดๆไม่ว่าจะเนื้อสดหรือทำอาหารให้ก็ตามสัตว์กุฎบานเนี่ยมันเป็นอิบาดะห์พอเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยครับคนเชื่อก็ได้ผลบุญไปหมายถึงว่าคนทำกุฎบานได้ผลบุญไปเนื้อเนี่ยมาให้กับเราเนื้อนี่มาให้กับคนนั้นคนนี้อันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของกรรมสิทธิ์ของคนนั้นแหละแม้ว่าคนนั้นจะเป็นต่างศาสนาก็ตามนะเพราะว่าการให้เนื้อกุรบานนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นคำตอบที่ผมอ่านจากฟัตวานะครับไม่ใช่ตอบเองด้วยว่าการเอาเนื้อกุรบานไปให้คนต่างศาสนาถือว่าอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่า 1. เขาจะไม่ใช่เป็นศัตรูของเราไม่ใช่รังเกียจอิสลามนะแค่นั้นเองครับสามารถให้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนต่างถิ่นที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยโดยเฉพาะความคิดที่อยู่ติดกันเนี่ยเราควรที่จะแบ่งปันให้เขาเพื่อให้เกียรติแก่เพื่อนบ้านความเป็นเพื่อนบ้านหรือวันอีดเนี่ยเขามาเที่ยวบ้านเราครับแล้วอาจารย์สกินจะว่าไงอ๋อไข่เจียวเนี่ยนะท่านกินนะส่วนในแพะย่างเนี่ยฉันนะนะครับกินได้ครับให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสดหรือเป็นเนื้อที่ปรุงเป็นอาหารแล้วก็ตามครับคำถามยอดทิศอาจารย์ฤทธิ์ครับกุฎบานเนี่ยอยู่ในบ้านเดียวกันครับสามีภรรยาลูกสามีทำส่วนหนึ่งครอบคลุมทั้งครอบครัวไหมอันนี้เป็นฮะดีษนบีนะครับของอบูดาวูดฮะดีษซอฮีฮ์ว่าซอฮาบะห์เนี่ยทำกุรบานหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนในที่นี้เนี่ยในฮะดีษเนี่ยพูดถึงแกะหรือแพะเนี่ยนะครับก็ตามหนึ่งส่วนก็คือหนึ่งตัวแล้วว่าผลบุญเนี่ยก็เนียดให้ทั้งครอบครัวเลยสามีทำกุรบานผลบุญของการทำกุรบานให้ภรรยาและก็ลูกได้ด้วยครับครับนี่ข้อโต้เถียงมันอยู่ตรงที่ว่านบีทำเนี่ยนบีทำแพะตัวหนึ่งครับแล้วก็ให้กับครอบครัวประชาชาติเลยครับแต่ว่าก็คือแพะแต่ว่าพอมาส่วนหนึ่งวัวมันเจ็ดส่วนและทำแค่ส่วนเดียวปัญหาโต้เถียงว่าไอ้ส่วนเดียวนี่ไม่มีแบบอย่างมาจากนบีครับแต่ว่ามันมีเรื่องของการกิยาสอ่าฮะหนึ่งส่วนนะฮะแพะก็คือ1ส่วน1ตัวก็คือ1ส่วนแกะ1ตัวก็คือ1ส่วนฉะนั้นวัวมี7ส่วน1ส่วนก็เท่ากับราคาของแพะหรือแกะนั่นเอง uh-huh. ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในทัศนะผมเลือกในสิ่งที่ว่าอนุญาตให้ทำได้นะครับ uh-huh. ทำกุรบานวัว1ส่วน
ถ้าสามีทำภรรยาลูกได้ด้วยครับครับแต่ว่าถ้าภรรยาเป็นคนมีฐานะจะทำเองก็ทำไปก็ได้อีกครับครับผมครับผมสามีภรรยามีน้ำละมาเด็ดแถวนี้สามีภรรยาจะเน้นนะแถวนี้แต่งงานกันบ่อยนะวันนี้มาทั้งคู่มาทั้งคู่นะดีฮะดีฮะสามีภรรยามีน้ำละมาครับโดนตัวกันได้ไหมจะเสียน้ำละมาไหมเหตุการณ์เนี้ยท่านนบีเป็นคนทำเองท่านหญิงไอชาบอกว่ากอบละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทารซูลเนี่ยบะดอนิซาอิฮิทารซูลเนี่ยจูบภรรยาของท่านนบีบางคนอันที่จริงแล้วก็คือท่านหญิงไอชาแหละครับแต่ท่านหญิงไอชาอายที่จะพูดกอบละนี่คือจูบแล้วนะครับเสร็จแล้ววากอมาซอลาท่านหญิงไอชาบอกว่าได้เวลาละหมาดนบีก็ไปละหมาดลัมยะตะวัดดอนบีไม่อาบน้ำละหมาดใหม่หะดีษบทนี้ของอิหม่ามอามัดเชคอัลมานีบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะฉะนั้นหะดีษบทนี้เป็นหลักฐานให้รู้ว่าสามีภรรยาเนี่ยโดนตัวกันไม่เสียน้ำละหมาดครับครับก็คือในอิสลามมันจะลงไปที่ทัศนะด้วยครับถ้าไปเจอบางทัศนะเขาบอกเสียน้ำละหมาดอ๋อบางทัศนะครับผมครับก็ผมบอกว่าอันเนี้ยนบีทำเองครับผมครับผมถ้าเราเห็นพี่น้องมุสลิมทำความผิดครับแต่เราไม่กล้าที่จะตักเตือนเราเนี่ยจะบาปไหมมันรออามิงกุมมุงกรอนฟันอยู่กอยเยทูบิยาดิหีนี่นบีพูดเองนะฮะมันผู้ใดใครก็ตามที่เห็นของผิดเนี่ยให้เตือนด้วยกับอำนาจที่เรามีเช่นครูนะเห็นเด็กทำผิดอ่ะเตือนครูมีอ่ะครับคือร้านสเต็กบางพรเนี่ยเขานิยมของเก่าเก้าอี้ก็เก่าเดี๋ยวส่งไปภายในของเก่าครับผมบางดีนะบางของเรานี่ไหวพริบดีนะครับมุสลิมเตรียมตัวอยู่ตลอดระวังนิดนึงนะฮะเอาเก้าอี้เหล็กให้บางดีกว่าไหมแกไม่ใช่อ้วนนะแต่เพียงแต่ว่าจับแล้วไม่โดนกระดูกเท่านั้นเองครับอ่ะต่อฮะครับผมก็ถึงไหนแล้วตะกี้ได้ลืมเลยสามีภรรยาตะกี้โดนตัวการไม่เสียน้ำมาครับอีกอันอ๋อเจอคนทำผิดแล้วไม่ไปตักเตือนเขาจะบาปไหมนบีเนี่ยเวลานบีบอกว่าใครเห็นของผิดให้เตือนด้วยกับอำนาจที่ตัวเองมีสามีเห็นลูกทำภรรยาทำผิดเตือนนี่อำนาจจะทำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนี้จะไม่ได้นี่อำนาจที่เรามีหรือถ้าเตือนไม่ได้ให้ทำไงครับใช้อำนาจไม่ได้ก็ให้ใช้ปากใช้ปากก็คือการนาซีฮัตถ้านาซีฮัตไม่ได้กลัวเขาจะทำร้ายเอาอันนี้ก็คือด้วยปฏิเสธด้วยกับหัวใจในความผิดนั้นแต่นบีบอกว่าอัดอัฟุนอีมานการปฏิเสธไม่ร่วมสังฆกรรมกับความผิดกับเขาเนี่ยมันถือว่าเป็นอีมานที่อ่อนที่สุดฉะนั้นเราเห็นของผิดแต่ไม่เตือนนั่นน่ะได้ไหมได้แต่ถือว่าเรามีอีมานที่อ่อนที่สุดครับก็ทางที่ดีคือเราเห็นถ้าจะเตือนได้ด้วยกับความสุภาพนะเราควรจะเตือนเขาไม่งั้นเขาจะต้องทำผิดครั้งต่อๆไปอีกเขาอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจเตือนได้ดีกว่าที่จะไม่เตือนคือถ้าเราเห็นมุสลิมทำผิดแล้วก็ให้มุสลิมจะไปเตือนใช่ไหมถ้าพวกกันคือถ้าอาวุโสเราเอาเด็กอายุน้อยกว่าก็ให้คนอาวุโสไปช่วยบอกเขาหน่อยไอ้อย่างนี้เป็นต้นนี่ได้หมดนะครับเวลาเราเห็นคนนุ่งกางเกงใส่กระโปรงไม่รูดซิปยังกล้าเข้าไปเตือนเลยนะครูกลัวเขาอายแต่เราก็กล้าที่จะไปเตือนนะแต่ว่าเวลาเขาทำผิดทำบาปเนี่ยมันมากกว่าไอ้นุ่งกางเกงไม่รูดซิปอีกนะก็หาทางเตือนเขากันแล้วกันครับผมอาจารย์นี่คงไปเจอมาแต่ในหนังสือบางเล่มผมเคยเจอมานะการตัดเล็บเนี่ยเคยได้ยินมาว่าต้องให้เริ่มจากนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วชี้นิ้วก้อยนิ้วโป้งเรียนลำดับแบบนี้ถูกผิดยังไงคะอ๋อคืออย่างนี้ผมเคยเตือนคนที่โพสต์เรื่องนี้นะการตัดเล็บเนี่ยนบีไม่ได้บอกอันนี้ต้องฟังไปเลยนะนบีไม่ได้บอกว่าให้เริ่มตัดนิ้วไหนเล็บนิ้วไหนก็ได้แต่บอกอย่างเดียวว่าให้เริ่มด้านขวาก่อนก็คือตัดมือขวาก่อนเท่านั้นแต่จำนิ้วชี้ก่อนอันนี้ไม่มีแต่ที่เขาเอามาโพสต์กันเนี่ยไปเอาคำแนะนำของอิหม่ามนะวะวีอิหม่ามนะวะวีบอกว่าเวลาจะตัดเล็บให้เริ่มนิ้วชี้เพราะนิ้วชี้คือนิ้วซับบาบะสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วหลังจากนิ้วชี้ต้องเป็นอะไรก็อยู่ขวานิ้วชี้ก็เป็นนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วโป้งเห็นไหมอันนี้เป็นทัศนะไม่ใช่ตัวบทแต่ซุนนะห์นบีอันนี้ฟันธงเลยพี่น้องไปอ่านหะดีษมาจนหัวปูด
ไม่มีเจอละครับว่านบีสั่งให้ตัดเล็บนิ้วไหนนะไม่มีนะครับเป็นทัศนะครับไม่ต้องไปเรียงนิ้วแบบนั้นตัดได้เลยอยากตัดเริ่มตรงไหนก็ตัดไปครับผมปัญหาเนี่ยพี่น้องอยากจะไปเยี่ยมเราเอาชาดำเย็นไปเยี่ยมอาจารย์มฤทธิ์ยังไงก็ไม่รู้ยังไงอ่ะครับมันมีปฏิทินแขวนอยู่ในบ้านก็เลยถามย้ำมาไม่เป็นไรครับก็สุดท้ายก็ตัวเองก็บอกมามันเป็นรูปคนน่ะก็ตอบไปแล้วว่าถ้าเป็นรูปคนก็เอาออกไหมรูปคนนะแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์ของประเทศซาอุดีดีป่ะกษัตริย์ของประเทศซาอุดีหรือแม้ว่าฮัตซัดดานฮุเซนติดรูปซัดดานฮุเซนสมมุติไม่ได้เพราะเป็นรูปคนพี่น้องจะสังเกตนะว่าในอาหรับเนี่ยเวลาเขาจะขายภาพถ่ายภาพแล้วเขาจะมาขายพวกเราให้เราซื้อกลับมาติดที่บ้านเราเนี่ยภาพตะวาฟอ่ะเราเห็นคนไหมช่วงหลังนี่เขาจะทำเบอร์หมดเลยนะฮะรูปคนเนี่ยทำเบอร์อันนี้ได้นะครับซาอุดีเนี่ยเขาจะรู้เลยอ๋อรูปคนนี่ไม่ได้เลยโดยเด็ดขาดนะครับฉะนั้นไปติดที่บ้านเราเนี่ยชัยฏอนเนี่ยเข้าบ้านแล้วก็มาลิการอมะไม่เข้าบ้านนะครับครับผมเห็นคำถามนี้แล้วเหนื่อยใจทีนั้นครับตกลงกันให้ได้นะสามีขอร่วมหลับนอนภรรยาไม่ให้จะบาปไหมเนี่ยจะบาปไหมใครถามบางพอนี่ก็บอกแล้วนะฮะหยิบไปเลยฮะอะไรชอบอะไรหยิบไปได้เลยโอ้โหถามพิธีฮะคือภรรยาปฏิเสธการร่วมหลับนอนของสามีสามีขอร่วมหลับนอนแต่ภรรยาปฏิเสธจะบาปไหมเนี่ยหะดีษนบีนบีอัลลอฮ์เนี่ยรู้ถึงอนาคตแล้วก็ให้ตระหนักสำหรับคนที่เป็นภรรยามีนบีพูดถึงเรื่องของสามีภรรยาแล้วก็พูดถึงเรื่องการหลับนอนแล้วนบีก็บอกว่าการที่สามีหลับนอนกับภรรยาถือว่าเป็นซอดาเกาะห์ครับซอดาเกาะห์ซอฮาบะห์ถามเป็นซอดาเกาะห์ยังไงบอกเอ้าแล้วถ้าเกิดสามีไปหลับนอนกับหญิงอื่นล่ะฉะนั้นเป็นซอดาเกาะห์นะครับเป็นซอดาเกาะห์ในทางตรงกันข้ามไม่อนุญาตให้ภรรยาเนี่ยอิดออดถ้าสามีมีความต้องการเพราะจะได้เอาใจสามีแม้ว่าเราจะไม่พอใจหรืออาจจะไม่สบายตัวก็ตามแต่แซงได้อย่างให้แซงหะดีษเนี่ยบอกเอาไว้นะครับพี่น้องถ้าอ่านหลังเที่ยงคืนก็จะเจอหะดีษส่วนนี้หลังเที่ยงคืนนี่พิมพ์ครั้งที่30แล้วนะฮะครับผมอันนี้อยากไปโฆษณาเยอะนะฮะอันนี้พูดให้ฟังแม้ว่าสามีจะมาขอร่วมหลับนอนขณะที่ภรรยากำลังทำอาหารก็ตามอย่าอิดออดนี่แสดงให้เห็นว่าการที่เอาใจสามีในเรื่องนี้ต้องทำนะครับแต่ถ้าสมมติว่าสามีเยอะก็มันมีช่อง2ช่อง3ช่อง4ในภาพออกนะปัญหาครอบครัวจำกันนะครับคือเรื่องอย่างเงี้ยตกลงกันคุยกันแล้วก็นึกถึงวันเก่าๆอ่ะนึกถึงวันเก่าๆไอ้ตอนที่มาขอแต่งงานเพราะรักกันใช่ป่ะรักกันชอบกันก็อยากจะอยู่ด้วยกันพอวันนี้มาเบื่อกันแล้วก็คุยกันเพราะว่าถ้าภรรยาปฏิเสธการหลับนอนสามีแล้วนัดใช่ไหมครับถึงคือกรณีที่สกิดแล้วภรรยาไม่ร่วมสังฆกรรมไม่ร่วมสังฆกรรมปฏิเสธมาลาอิกะห์เนี่ยจะสาปแช่งนางถึงเช้าหมายมีเงื่อนไขว่าสามีโกรธฮะครับสามีก่อนถ้าสามีไม่อยากโกรธออกไปนอกกระชานแล้วไปตะโกนโอ้ยจะได้ไม่โกรธไงเข้าบ้านต่อไม่งั้นภรรยาเรานี่ซวยนะบรรลัยจักเลยนะโดนมาลาอิกะห์สาปแช่งถึงเช้าอ่ะต้องไม่โกรธถ้าโกรธโดนอันนี้เป็นฮิกมามากนะครับนะพี่น้องผมเห็นใจเจ้าของคำถามเนี่ยผมเห็นใจแล้วก็แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติภรรยาเนี่ยอยู่ในช่วงของมีรอบเดือนเห็นไหมหลักการศาสนายังบอกว่าให้ความสุขกับภรรยาสามีได้เลยแสดงถึงความสำคัญนะครับไม่ต้องถึงให้สามีข่มขืนนะคุยกันครับผมคำถามจากเฟซไลน์นะครับถามมาบอกว่าโอ้คำถามสวยงามมากบอกว่าอยากทราบว่าการสูบบุหรี่ในมุมของศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับในมุมของศาสนาเนี่ยเขาฟันธงไปนานแล้วนะฮะอุลามาเขา
เอกฉันท์นะครับว่าการสูบบุหรี่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมลาดอรอรอวะลาดีรอรอนะครับไม่อนุญาตทำอันตรายตัวเองและทำอันตรายต่อผู้อื่นอย่าฆ่าตัวเองนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอย่าสู่เจ้าทั้งหลายอย่าฆ่าตัวเองของสู่เจ้าการสูบบุหรี่ก็คือการฆ่าตัวตายทางเขาเรียกว่านะผ่อนส่งนะครับไม่ได้นะครับอุลามาก็ถือว่าบุหรี่แล้วก็อะไรนะไอ้บาลากูนะครับยาม้ายาบ้านี่หมดนะครับถือว่าถือว่าอะไรนะฮะถือว่าฮารอมครับผมรับคำถามนี้ผมขอมติจากบางพรก่อนเลยแล้วพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคำถามที่อยู่หน้าตักผมเนี่ยสี่ทุ่มไม่จบสี่ทุ่มไม่จบจะต่อหรือว่าจะหยุดแค่สี่ทุ่มไม่สิเราก็หยุดไปก็จะเชิญใหม่ไงตอบไปตอบนู่นอ่ะปลายปีอะไรเงี้ยก็เชิญเอางี้ผมถามพี่น้องจะหยุดแค่สี่ทุ่มใครหยุดแค่สี่ทุ่มยกมือครับผมเฮ้ยนี่สี่ทุ่มเลยเนี่ยฮะเฮ้ยเอาใครต่อสักสี่ทุ่มสิบห้ายกมือครับสี่ทุ่มสิบห้าเอาโอเคครับผมอ๋อนี่ผมไม่ได้ดูโอ้โหแล้วก็ลิ้นจี่อะไรลิ้นจี่แล้วลำไยก็รออยู่อีกอ๋อมีข้าวต้มด้วยนะพี่น้องใบวายแล้วใบวายแล้วเอาเด็กกำพร้ามาเลี้ยงแต่เด็กมันดื้อเนี่ยจะตีแล้วถ้าจะตีเด็กกำพร้านี่บาปไหมจำเรศเดี๋ยวก่อนต้องแยกประเด็นน่ะศาสนาอนุญาตให้ตีแต่ตีให้ถูกเรื่องตีให้เหตุแล้วก็ให้ผลแล้วก็ตีอย่างเช่นละหมาดไม่ละหมาดให้ตีตอน10ขวบอันนี้แน่นอนเด็กกำพร้าตีได้ไหมตีได้แต่ตีให้ถูกเรื่องแล้วก็ตีให้ถูกจังหวะจะโคนไม่ใช่เด็กเตะกระป๋องเสียงดังไปตีอันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องๆเช่นเด็กกำพร้าไม่ละหมาดก็ต้องตี ไม่อยู่ในเชื่อฟังใช้คำพูดที่ไม่ไพเราะเสร็จแล้วเตือนแล้วครั้งต่อไปถ้าพูดอีกน้าตีนะหรือว่าป๋าตีนะเป็นอาจจะให้ตัวเองที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆหรืออาจจะเป็นน้าหลานมาบอกว่าเดี๋ยวน้าตีนะเดี๋ยวจะตีนะถ้าพูดอย่างนี้อันนี้ได้ครับไม่เป็นไรคือพี่น้องไปติดนะว่าเลี้ยงเด็กกำพร้ามันได้ผลบุญแต่จะไปตีเด็กกำพร้ามันจะบาปไหมอ๋อไม่ครับก็ถ้าหากว่าเด็กเนี่ยมันจะไปสิ่งที่ผิดแล้วเราไม่ตีไม่เตือนเนี่ยเราก็จะบาปนะและปลูกฝังสิ่งที่ไม่ดีให้กับเด็กครับผมครับผมเร็วมากนะเว้ยแหละครับคงต้องหยุดคำถามไว้แค่นี้ก่อนนะเอาเอาที่มีก่อนครับผมครับผมส่วนที่เหลือจำได้บอกรอเชิญเดือนถัดไปแล้วกันต้องหลังอาจารย์แล้วนะครับไม่รู้ว่าใครถามมาในฝ่ายหญิงฝ่ายชายถามมาบอกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงละถ้าสามีพูดเลิกกับภรรยาบ่อยๆครั้งเนี่ยอย่างนี้แปลว่าขาดกันไหมเอาใหม่อันนี้ผมหันมาทางนี้ดีกว่าการพูดอย่าแม้ว่าพูดเล่นก็ขาดนะครับมานั่งกินสเต็กบางพรถามว่าภรรยาสบายดีไหมโอ้ยเลิกกันแล้วนี่พูดเล่นนะขาดแล้วนะครับขาดแล้วขาดแล้วนี่พูดเลิกบ่อยๆพูดเลิกบ่อยๆก็นับ3ครั้งก็อยู่กันไม่ได้แล้วแต่ว่าพูดแล้วก็ต้องคืนดีนะถ้าพูดฉันอย่าเธอฉันอย่าเธอฉันอย่าเธอในเวลาเดียวกันเนี่ยจะพูด100ครั้งก็ตก1ก็ตก1แต่ถ้าพูดครั้งนึงแล้วก็คืนดีกันนับ1อีก2 3เดือนอ่ะพูดอีกคืนดีกันนับ2นะฉะนั้นสามีพูดอย่าภรรยาถือว่าเรื่องอย่านะถือว่ามีผลทันทีเจ้าของคำถามนี่เป็นปัญหาเลยนะผมบอกว่าเป็นปัญหาเลยนะว่าพูดเกิน3ครั้งไปแล้วหรือยังเนี่ยเอางี้เอาแบบเรื่องจริงเลยนะผมไปที่เราผ่านปรากฏว่าระหว่างขับรถไปก็พี่น้องก็โทรมาเป็นมุสลิมะบอกว่าสามีหย่า3ครั้งแล้วจะทำยังไงผมบอกว่าไปถามโต๊ะครูไหนตอบแบบนี้หมดอิดดาแล้วต่างคนต่างไปถ้าเธออยากจะอยู่กับสามีคนเดิมเธอต้องไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นก่อน mm-hmm. แล้วก็ให้ผู้ชายคนนี้หย่าเธอนะหย่าแบบหย่าจริงๆนะ mm-hmm. ไม่ใช่ไปจ้างหย่าอีกนะ mm-hmm. อยู่กัน 4-5 ปีแล้วก็หย่ากันแล้วก็หมดอิดะถึงจะมาแต่งงานกับสามีคนแรกเขาบอกยังรักสามีคนแรกอยู่ผมถามว่ามีลูกด้วยกันไหมมี1คน mm-hmm. เจ้าของคำแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้มาในเบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วผมก็บอกว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันไม่มีมุมถ้ามีมุมนะผมจะช่วยเลยเนี่ยดุนยาเนี่ยมันยังช่วยได้นะครับ
แต่นี่เรื่องศาสนามันไม่มีมันขาด3ไปแล้วเขาบอกสามีเขาโมโหก็เวลาหย่าเขาหย่าตอนดีๆมั้ยนุ่งงิงงุ้งงิงงุ้งแกะงุ้งกิ้งอันนี้ไม่หย่าหรอกครับแซวกันอันนี้ไม่หย่าหย่าตอนที่โมโหนั่นแหละฉันหย่าเธอนั่นแหละมีผลเลยเจ้าของคำถามเนี่ยนะเดี๋ยวทำตัวเนียนๆนะทำแบบคุยเรื่องหนังสือเนื้อหาได้เข้ามาคุยส่วนตัวเพราะว่านี่มันเป็นปัญหาไปแล้วมันเป็นปัญหาแล้วนะถ้าเกิดเขาพูดบ่อยๆมันก็มันบ่อยกี่ครั้งก็อย่ารู้ว่ากี่ครั้งเดี๋ยวจะเดือดร้อนเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาคุยแล้วกันภรรยาเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องราวศาสนาภรรยานะแต่งเนื้อแต่งตัวแบบเปรี้ยวๆทำตัวเป็นคนทันสมัยแล้วแต่งตัวเปรี้ยวๆเนี่ยตัวเหม็นเปรี้ยวด้วยป่ะทำตัวเป็นคนทันสมัยปัญหาคือว่าเข้ามาหาสามีเบื่อพฤติกรรมแบบนี้เบื่อเต็มทีแล้วครับว่าเอ้ยแบบนี้ฉันไม่เอาแบบนี้ฉันไม่เอาไอ้คำว่าแบบนี้ฉันไม่เอาเนี่ยขาดไหมสองประเด็นเอาประเด็นที่ถามก่อนฉันไม่เอาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคำพูดทางอ้อมไม่ชัดเจนครับฉันไม่เอาหรอกงี้ฉันไม่ขาดครับไม่ขาดแต่ถ้าบอกว่าฉันไม่เอาตัวสามีบอกว่าไอ้คำว่าฉันไม่เอาก็คือหย่าอันนี้ขาดถ้ามีเนียดหย่าแกไปไหนก็ไปบอกกับภรรยานะไปไหนก็ไปไอ้ไปไหนก็ไปเนียดในใจก็คือคำพูดนี้คือหย่าตกเลยแต่ถ้าเป็นคำพูดธรรมดาว่าไปไหนก็ไปฉันไม่เอาแล้วอันนี้ไม่มีผลเรื่องการหย่ามันอยู่ที่ว่าผู้พูดเนียดยังไงถ้าคำพูดนั้นเป็นคำพูดแบบไม่ชัดเจนถ้าบอกว่าฉันหย่าเธอไม่มีเนียดก็ตกแต่ถ้าบอกว่าไปไหนก็ไปไม่มีเนียดไม่ตกครับไม่มีเนียดหย่านะไอ้แบบอย่างนี้ฉันไม่เอานี่ก็ไม่รู้ว่าไม่เอาอะไรอันนี้ไม่ตกแล้วถ้าไม่มีเนียดหย่านะก็ไม่ตกแต่ไอ้ที่ภรรยาแต่งตัวเปรี้ยวๆเนี่ยบาปเนี่ยถึงสามีด้วยเพราะสามีไม่เตือนนะฮะก็เพราะแบบนี้ถึงถ้าไม่เอาไงก็นั่นก็คุยกันถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็คุยกันนะแล้วก็แยกกันด้วยดีสิเธอออกจากบ้านเนี่ยเธอไม่คุมพี่ยาไม่แต่งตัวฉันบอกแล้วถ้าเธอยังทำอย่างนี้อยู่ฉันกับเธอก็ต้องทางใครทางมันแล้วก็คงจะหย่าให้เปลี่ยนแปลงไหมให้โอกาสครับอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์ก็ยังเปรี้ยวๆอยู่3อาทิตย์แล้วเดือนนึงแล้วอันนี้มาคุยใหม่เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็ฉันหย่าเธอแล้วกันนะเพราะเธอเปลี่ยนแปลงไม่ได้จบเลยแต่ว่าก่อนจะพูดคำหย่าเนี่ยต้องเป็นข้อต่อรองสุดท้ายเธอเปลี่ยนได้ไหมกลับมาแต่งตัวแบบหลักการอิสลามไหมถ้าไม่ได้ก็ฉันหย่าแล้วกันครับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยวิญญาณของผู้ตายเนี่ยระหว่างที่รอการฝังนะอาจารย์ครับวิญญาณของเขาอยู่ที่ตรงไหนขึ้นไปอยู่ชั้นฟ้าครับถ้าเป็นโอ้อันนี้ผมพูดเรื่องตายแล้วไปไหนฮะไปอะไรนะฮะตายแล้วไปไหนที่ไหนอ่ะที่ปัตตานีวิญญาณของเราเนี่ยจะขึ้นถ้าเป็นวิญญาณของคนดีเนี่ยมาลาอิกะห์จะพาไปยังชั้นฟ้าไปยังชั้นฟ้าเดินขึ้นพาไปเลยแล้วก็ไปเจอมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ก็ต่างแซ่ซ้อนสะดุดีนะครับแล้วหลังจากนั้นตอนที่เราถูกสอบสวนปุ๊บวิญญาณก็จะมาสู่ที่พื้นดินนะครับครับถ้าพี่น้องจะไปแต่งงานกับวันรับหลายปีแล้วแต่ว่ายังละหมาดไม่เป็นเคยส่งให้ไปเรียนแต่ก็ไม่ไปเดี๋ยวก่อนใครแต่งกับใครครับคือพี่น้องจะไปแต่งกับวันรับคือมุสลิมเดิมไปแต่งกับวันรับแล้วมุอลับเนี่ยก็ไปเรียนละหมาดละหมาดไม่เป็นละหมาดไม่เป็นเคยส่งให้ไปเรียนก็ไม่ไปครับจะพยายามสอนให้ก็บอกว่าไม่ว่างเราควรจะทำยังไงนิ่งไปเลยดีเดี๋ยวก่อนในผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมเนี่ยส่งแล้วดูวันรับน่าจะเป็นผู้ชายถ้าในกรณีไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเนี่ยเพราะว่ามันคนละฮุกุมถ้าในกรณีผู้ชายเนี่ยเป็นมุสลิมเดิมผู้หญิงเป็นมุอัลลัฟสั่งให้ไปเรียนแล้วไม่เรียนความเป็นสามีเนี่ยอริยานกาวามูนาลานิซาอัลลอฮ์บอกฝ่ายชายเนี่ยสามีก็อยู่เหนือเข้าใจไหมรับผิดชอบเหนือฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงภรรยาเราไม่ละหมาดสามีรับผิดชอบมีบาปด้วยแต่ถ้าภรรยาละหมาดสามีไม่ละหมาดภรรยาไม่รับผิดของสามีครับอันนี้ต่างกันฮุกุมก็เลยต่างกันฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเป็นผู้ชายแล้วสอนให้ละหมาดอะไรไม่ละหมาดฝ่ายหญิงต้องตั้งเงื่อนไขเลยเอางี้ถ้าเธอเป็นแบบนี้แล้วฉันนอนกอดกับเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ซ้อใจละเอาว่าถ้าเธอไม่ละหมาดไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็เราคงจะต้องเลิกกันดีกว่าตั้งเงื่อนไขอย่างนี้เลยเพราะมุสลิมะอยู่กับเขาอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับรังแต่จะ
ให้เราเนี่ยตกต่ำไปนะไอ้ถามมาตอนท้ายคุณจะนิ่งไปเลยไหมไม่นิ่งนิ่งไม่ได้ครับนิ่งไม่ได้ก็ต้องจัดการเรื่องให้มันให้มันถูกต้องถูกต้องจบครับผมในกรณีที่ภรรยาแยกกันอยู่กับสามีโดยที่ไม่ได้หย่าจากกันระยะเวลานานมาแล้วครับได้ไหมแล้วก็ควรจะทำยังไงจะเกิดโทษไหมได้ไหมไม่ได้อือฮึเพราะภรรยาต้องปฏิบัติต่อสามีครับสามีเองก็ต้องปฏิบัติต่อภรรยาสามีก็ต้องให้เนี่ยฟอกอภรรยาดูแลให้ความคุ้มครองร่วมหลับนอนฝ่ายหญิงก็ต้องดูแลสามีหาข้าวหาปลาให้ซักเสื้อซักผ้าอะไรว่าไปแต่ถ้าทั้งคู่แยกกันแยกกันนะทั้งคู่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองก็มีความผิดของแต่ละฝ่ายครับและถ้าฝ่ายภรรยาไปทำผิดสามีต้องรับผิดชอบในการทำผิดอันนี้แน่นอน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 แต่ถ้าทำเป็นอย่างนี้คิดว่าจะเป็นแบบนี้ก็ฝ่ายชายอย่าฝ่ายหญิงไปเลยดีกว่าเพราะต่างคนจะได้ไม่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบซึ่งกันและกันคือแยกกันอยู่นานแล้วแต่ไม่ได้หย่าจากกันแล้วก็ไม่ได้ทำหน้าที่สามีภรรยาไม่ได้ดูแลกันก็มีความผิดทั้งคู่ครับและจะแยกกันไปโดยที่ไม่หย่าเพื่ออะไรนั่นแหละก็กลับมาคืนดีกันเอาทำไมคืนดีก็ต้องแยกกันไปหย่ากันไปครับผมเรื่องหย่าเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเป็นศาสนาเนี่ยอนุญาตให้หย่านะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอยู่ด้วยกันด้วยดีไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปครับคือถ้าถามมาบอกว่าแยกกันนานแล้วเพราะนั้นมันต้องกลับมาคุยกันว่าจะเอายังไงกับชีวิตของครอบครัวครับผมครับตอนนี้ดิฉันอาศัยอยู่ในที่ดินวะกัฟแต่กำลังจะโดนเวียนคืนอ๋อและต้องกู้เงินซื้อบ้านแต่ไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยครับถ้าจะเป็นต้องกู้เนี่ยควรจะทำยังไงอันนี้อารมณ์เปลี่ยนไปเลยฮะตะกี้สามีภรรยาอยู่ดีๆนะฮะ อันนี้ไม่มีอารมณ์เปลี่ยนไปเลยนะอันนี้ที่วะกัฟไม่ทันเลยผมอ่ะเรื่องหนึ่งก็คือถ้าอยู่ที่วะกัฟใช่ไหมอยู่ที่วะกัฟถ้าจะสร้างบ้านเนี่ยต้องหยิบยืมญาติพี่น้องที่ไม่มีดอกเบี้ยถ้าไปกู้ธนาคารมีดอกเบี้ยแล้วเยอะด้วยสองก็คืออาจจะกู้สหกรณ์มุสลิมของเราที่ไม่มีดอกเบี้ยแต่อาจเขาจะรับจ้างสร้างบ้านให้กับเราเนี่ยสหกรณ์อิสลามเนี่ยสหกรณ์ของมุสลิมเนี่ยรับจ้างสร้างบ้านให้กับเราสมมติบ้านเนี่ยราคา1ล้านบาทเขาก็จะเอากำไรว่า1ล้าน3แสนบาทเราก็ผ่อนกับสหกรณ์มุสลิมของเราอันนี้ได้นะครับหรือไม่ก็ไปหาญาติพี่น้องนะครับมานะยืมมาแล้วก็มาสร้างบ้านถ้ายังหาไม่ได้พี่น้องเช่าบ้านไปก่อนอย่าโดยเด็ดขาดที่จะไปกู้เงินธนาคารหรือกู้ที่มีดอกเบี้ยเพราะกู้มา3ล้านมันอาจจะเป็น6ล้านก็ได้พี่น้องเคยเล่าให้ฟังครับพี่น้องตอนนี้มันมีสหกรณ์อิสลามหลายที่พี่น้องต้องเดินเข้าหาสหกรณ์อิสลามได้ละเอาเงินไปฝากเขาไว้สักระยะหนึ่งพี่น้องสามารถที่จะไปกู้ไปยืมเขาได้โดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยใช่ฮะแต่ว่าพี่น้องอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ถ้ามันแพงกว่าธนาคารและไม่เสียดอกเบี้ยทำไปเถอะดีกว่าไปเสียธนาคารแล้วมันต้องเสียดอกเบี้ยเนี่ยอย่าทำเพราะจะให้จะตอบว่าจะทำยังไงเนี่ยต้องหนีพ้นดอกเบี้ยครับถ้าเราเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วถ้าไม่มีสถานที่ละหมาดครับโดยที่เวลาจะหมดละแล้วเราจะละหมาดข้างทางพื้นเลอะๆเนี่ยสามารถจะละหมาดหลังรถได้มั้ยเดี๋ยวไปที่ไหนไม่มีที่ละหมาดอัลอัรดุกุลฮามัสญิดุนนบีบอกแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยเป็นที่สุญูดได้หมด อิลลามักบะเราะวัลฮัมมามยกเว้นห้องน้ำกับกุโบร์ที่ไม่สามารถลุกกั้วสุญูดได้อัลลอฮ์นี่เราเดินทางไปเนี่ยเจอปั๊มเราเอาเสือปูได้เลยแล้วพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเขารู้แล้วนะครับว่ามุสลิมเนี่ยเขาละหมาดกันแต่ถ้าสมมุติว่าอ่ะเจอที่เลอะๆเราละหมาดบนกระบะได้ไหมได้ถ้ารถนิ่งเนี่ยเราต้องยืนนะครับละหมาดบนกระบะเนี่ยในสภาพที่ยืนนะครับในสภาพที่ยืนเคยเห็นไหมนะครับในอังกฤษนะครับพี่น้องปากีไปทำงานขับรถแท็กซี่ก็ละหมาดหลังกระบะหลังเลยอ่ะรถแท็กซี่นะก็ละหมาดเลยถ้ารถหยุดต้องยืนละหมาดแต่ถ้าในกรณีที่รถกำลังเคลื่อนไหวเราเนี่ยสามารถละหมาดได้ในสภาพที่นั่งยกเว้นคนขับไม่ต้องละหมาดถ้าคนขับละหมาดนี่บรรลัยจักแน่นะฮะแต่ถ้ารถหยุดนี่เป็นละหมาดในรถนี่ไม่ได้นะหลายคนเข้าใจผิดนะครับอือฮึครับคือบางคนเอารถไปจอดแล้วก็นั่งละหมาดในรถนะเอารถไปจอดแล้วนั่งละหมาดในรถทั้ง
ทั้งที่ลงมาละหมาดที่ข้างล่างก็สามารถจะละหมาดได้แต่เพียงแต่ว่าอาจจะอายอาจจะกลัวคนเห็นซึ่งความอายไม่สามารถจะมาจับจ้างการละหมาดของเราได้ใช่ครับโอ้ต้องลงมาละหมาดที่พื้นข้างล่างอันนี้ผมเคยละหมาดอันนี้ไม่ได้อวดนะเป็นเคยละหมาดที่จอดรถอ่ะอีเกียที่จอดรถหลังรถแต่ผมก็ละหมาดเพราะหลังรถเวลามันอยู่ปุ๊บมันจะมีช่องแล้วหันไปทางกิบรัตพอดีก็ละหมาดปูเสือละหมาดเอากระดาษมาอะไรละหมาดได้เลยนะพี่น้องถามมาว่าละหมาดหลังรถได้ไหมก็อย่างที่จำที่ว่าต้องยืนต้องยืนต้องยืนถ้ารถมันวิ่งอยู่ต้องนั่งได้อ่าฮะครับผมแต่ถ้าสามารถจอดรถลงมาที่พื้นดีกว่าอ่ะได้ถ้าที่กี้ก็บอกว่ามันมีที่เปื้อนถ้าเปื้อนนะเราต้องยืนหมดแต่ว่าในความเป็นจริงพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้อันนี้นะเป็นไปไม่ได้นะหล่อปั๊มเยอะแยะเลยอันนี้ครับผ่านครับถามมาจากเฟซบุ๊กบอกว่าภรรยาหนีสามีไป4เดือนภรรยาหนีสามีไป4เดือนอะไรไปแต่งงานที่ภูเก็ตโดยที่ผู้หญิงเป็นวลีให้ตัวเองฮะการแต่งงานใช้ได้ไหมแล้วก็แนวทางที่ถูกต้องจะอาจารย์จะแนะนำยังไงเมื่อผู้หญิงอยู่กับสามีใหม่ไปแล้วอัลลอฮ์อัลลอฮ์นึกว่าแถวบางพรจะมีเรื่องสามีภรรยานะนี่ทางเฟซบุ๊กก็มาด้วยไม่น้อยหน้าอันนี้ไม่นึกว่าสังคมมุสลิมจะมีแบบนี้เอาใหม่ทำใจล่มๆภรรยาเนี่ยมีสามีอยู่แล้วเนี่ยไม่อนุญาตนะครับไปแต่งงานกับชายอื่นอย่าว่าไปแต่งงานเลยนะครับเพื่อนสามีมาที่หน้าบ้านต้องไล่กลับอะครับไม่ใช่เกาะลูกกงอะไม้ยังกลับอยู่ทำไมฟิตนะขนาดนี้ยังไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรไปแต่งงานเพราะผู้ชายเนี่ยเขาแต่งงานภรรยาได้มากกว่า1คนอ่ะอันนี้แน่นอนแต่ผู้หญิงเนี่ยเมื่อมีสามีอยู่แล้วเนี่ยไปแต่งงานกับผู้ชายอื่นไม่ได้นี่ถือว่าทำซีนาและที่แต่งเนี่ยไม่ถือว่าแต่งแต่เข้าใจว่าอิหมัมน่าจะถูกโกหกนะถูกหลอกอิหมัมน่าจะไม่รู้แต่อิหมัมต้องสอบว่าวลีคือใครนางไม่สามารถเป็นวลีให้กับตัวเองได้นะครับผิดทุกขั้นตอนเลยผิดหมดเลยทุกขั้นตอนหนีสามีก็ผิดแล้วไปเป็นวลีให้ตัวเองก็ผิดแล้วไปอยู่กับสามีใหม่ก็ผิดแล้วผิด อันนี้น่าจะน่าจะแบบว่าไม่รู้ศาสนาจริงๆแล้วไม่มีอาจารย์มิตรที่เชื่อกันเข้าใจไม่ใช่เชื่อเข้าใจกันผิดสิก็คือว่าหญิงไม่สามารถเป็นวลีให้กับตัวเองได้อันนี้เข้าใจผิดมาตลอด uh-huh. คำว่าเป็นหญิงม่ายเป็นวลีให้กับตัวเองเนี่ยไม่ได้แต่หญิงม่ายมีสิทธิ์ที่จะเลือกชายใดแต่งงานโดยที่วลีไม่สามารถห้ามปามได้ uh-huh. แต่ถ้าผู้หญิงแต่งงานวาญิบต้องมีวลีครับหญิงสาวต้องวาญิบต้องมีวลี uh-huh. แต่หญิงสาวกับหญิงม่ายต่างกันตรงที่ว่าหญิงม่ายเนี่ยวลีไม่มีสิทธิ์ที่มาห้าม uh-huh. จะเลือกชายไหนก็ได้ในฐานะมีประสบการณ์แต่แนะนำได้บอกได้แต่ถ้าหญิงสาวเนี่ยวลีต้องเห็นด้วยและเจ้าตัวต้องยอมรับด้วยนี่ไงที่คนแต่งให้เนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยเธอเป็นม่ายเธอก็เป็นวลีให้ตัวเองอ่ะนั่นครับจริงๆหรืออาจจะไปหลอกอิหม่ามว่าเป็นมุอัลลัฟครับการขอดุอาให้พ่อแม่ดุอาต้นไหนดีที่สุดอาจารย์มิริดรับบิฟิลีวลีวาลิดายะวะฮัมฮุมากะมารับบยานีซอกีรอครับนะเป็นดีที่สุดนะครับวันอีจะต้องไปเยี่ยมแล้วก็ดุอาที่กุโบร์ไหมไปเพื่อถามแบบวัยรุ่นไปเยี่ยมกูบอสเยี่ยมกูบอสเพื่อทำไมวันอื่นไม่ไปทำไมต้องไปวันอีดต้องมีเหตุผลได้ไหมก็บางทีบ้านก็อยู่ข้างกูโบนั่นแหละแต่ไม่เคยไปแต่ไปวันอีดเพราะอะไรอ๋อเห็นเขาไปกันตกใจเลยไปด้วยมันไปไม่ได้ไปเพื่ออะไรต้องตอบเรามาก่อนการขอดุอาให้คนตายขอที่ร้านบังคอนก็ได้ขอที่คอนโดก็ได้ขอที่ไหนก็ได้บนรถก็ได้ไม่ใช่เงื่อนไขว่าเข้ากูโบต้องขอดุอาให้กับคนตายอันนี้ไม่ใช่ mm-hmm. อ้าวงั้นถ้าเกิดป้ามาเราไปตายที่มักมูกอล่ะ mm-hmm. โอ้ต้องบินไปมูกอลเลยไปขอดุอาให้เหรอ mm-hmm. เห็นยังครับไม่ใช่เลย mm-hmm. ฉะนั้นการไปขอไปกูโบในวันอีดเนี่ยวันอีดคือวันรื่นเริงไม่ใช่ไปแล้วเราร้องไห้กับกูโบอันนี้เข้าใจคลาดเคลื่อน mm-hmm. ขอที่บ้านขอวันไหนก็ได้นะครับไม่มีสนะให้เราไปครับผมครับผมไปงานศพเพื่อนต่างชนิดได้ไหมจะช่วยเงินเขาได้ไหมไปได้แต่ห้ามทำพิธีกรรม2ช่วยเหลือเงินเขาได้ไม่มีปัญหานะครับไปบอกเสียใจนะเนี่ยแล้วก็นี่นะ
เพื่อนเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตทิ้งภรรยาไว้เป็นม่ายทิ้งลูกอันนี้นี่นะเอาแต่บอกเขาว่าสตางค์เนี่ยเก็บไว้ให้ลูกนะอย่าไปทำพิธีกรรมนะครับถ้าเขามีไอ้ซองแบบซองเงินสดมาพี่น้องก็เลี่ยงเอาซองเราให้สิอย่าไปเอาซองเขาอย่าไปเอาแล้วก็เพราะเขาจะเขียนเนี่ยมันมีคำของมันไม่ถูกตามหลักการแล้วก็จะไม่นั่งอยู่ในพิธีสวดไม่ได้ครับเขารู้ฮะเขารู้ครับหญิงชายที่แต่งงานกันโดยที่ต่างฝ่ายมีลูกกันมาก่อนนะอาจารย์ต่างคนต่างเป็นแม่มีลูกกันมาก่อนครับลูกของทั้งสองฝ่ายจะเรียกพ่อเรียกแม่ใหม่ว่าพ่อแม่ได้ไหมนั่นแหละเรียกไปเลยคืออย่างนี้ผู้หญิงคนใดไปแต่งงานกับชายใดก็ตามและชายนั้นมีลูกติดมาใช่ไหมเนี่ยแต่งกับพ่อแล้วลูกเนี่ยเป็นลูกของเราแต่ถ้าไปแต่งกับลูกนั่นเป็นพ่อตาเรานะรเราเนี่ยไปแต่งกับผู้หญิงคนใดก็ตามเนี่ยเขามีลูกมาใช่ไหมเนี่ยลูกเราเพราะเราแต่งแม่เนี่ยซึ่งเป็นภรรยาเราเนี่ยนะมีลูกนั่นแหละถ้ากับเป็นลูกของเรารนะทีนี้แต่ถ้าแต่งลูกเนี่ยแม่นี่ห้ามแต่งกับมันเป็นมหรอมกันเนี่ยทีนี้ถ้าถามผู้กรมของลูกเลี้ยงแบบเนี้ยศาสนาว่ายังไงเช่นลูกเลี้ยงที่เป็นเด็กชายกับแม่เลี้ยงเหมือนกับเป็นแม่แท้กันไหมเห็นเอาร้อได้เห็นที่หยาบได้ไม่เป็นไรเพราะห้ามแต่งงานเป็นมารอมกันครับทิ้งเด็กโตแล้วเนี่ยแม่จะกอดลูกได้ได้ครับจะกอดลูกผู้ชายได้ไหมเป็นมารอมกันได้ครับนะสบายใจได้ครับผมครับการซื้อยาโดยมอบเงินให้สามีเป็นจำนวนหนึ่งตามที่เขาขอโดยเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรขอซื้อยาครับและให้เซ็นยาและรับเงินไปพร้อมกับกล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อนั้นยอมตกลงตะละให้นางคนนั้นแบบนี้ใช้ได้ไหมคือการซื้อยาเนี่ยมีในหลักการแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามซื้อยาเกินกว่าเงินมหัศแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ผู้ชายซื้อยาเนี่ยไม่ค่อยรู้ผู้ชายเท่าไหร่ของเข้ามาเกือบทั้งตลอด10ปี20ปีอยู่ๆขอซื้อยาต้องจ่ายเงินให้ฝ่ายหญิงเอ้ยเราเนี่ยมีคนที่ไปขอเขาตอนจะแต่งงานถ้าจะมาขอเงินตอนที่จะหย่าอีกและการหย่าต้องมีพยานไหมอ๋อไม่ต้องครับครับเกิดหย่าในห้องนอนน่ะข้างบ้านมารู้อิหมัมไม่ต้องมารู้ด้วยครับไม่ต้องมีพยานเรื่องยานี่นะครับคนที่ไปทำฮัจญ์ในอาราฟะครับฮุจญะฮ์ที่ไปวุกูฟจริงไหมการขอดุอาที่นั่นนบีขอดุอาแบบไหนและจริงไหมจริงไหมในวุกูฟขอดุอาห้ามเราเงยหน้ามองฟ้าที่นั่นผมได้คำถามนี้สองคำถามแล้วในรายการแต่ว่าตอบอันนี้ก่อนที่มาเรื่องของเวลามุสตะยาบดูอาและมุสตะยาบมีนะเวลานะเสร็จ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนเนี่ยมุสตะยาบหลังอาซัดของวันศุกร์ก่อนจะเข้าเวลามักริบประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมุสตะยาบตอนที่คอเตบนั่งระหว่างสองสุญูดแล้วก็ก่อนที่แล้วก็จนกระทั่งอิหมัมให้สลามวันศุกร์เนี่ยอันเนี้ยช่วงเนี้ยมุสตะยาบช่วงฝนตกดูอามุสตะยาบช่วงไก่ขันดูอามุสตะยาบนี่เรียกเวลาสถานที่ล่ะภูเขาซอฟามัตวะพื้นไปซอฟาหันยกนบียกมือด้วยนะครับยกมือแล้วก็หันไปทางกาบานแล้วก็ขอเยอะๆแซ่ชอบเร่งนะครับวันหลังก็ตะเพิดแซ่บ้างกันแบบไปไหนก็ไปแซ่ฉันจะขอเสร็จขอให้เยอะเลยแล้วก็เดินไปซอฟามารวะขอทุ่งอาราฟานี่นบีขอเยอะยกมือด้วยรายงานฮะดีษบอกยกมือด้วยแต่ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าห้ามมองฟ้าไม่เกี่ยวเพราะการขอดุอาเนี่ยมองฟ้าไม่มองฟ้าไม่ใช่เงื่อนไขการขอดุอาที่อาราฟาทุ่งมีนามุสดะลิฟะเหล่านี้เป็นสถานที่มุสตะยาบดูอางั้นเวลาเราอยู่ที่ทุ่งอาราฟาเนี่ยใครมาอยู่ข้างๆแล้วมานินทาคนเมืองไทยอ่ะนะเราก็เดินหนีไปหน่อยบางคนนี่ตั้งมากล่อมเลยนะเอากระเป๋าวางอย่ามายุ่งตอนนี้เรากำลังขอดูอามุสตะยาบอัลลอฮ์เสียไปตั้ง180,000ไปนินทาคนเมืองไทยอีกไปนินทาที่อาราฟาอีกไม่คุ้มนะครับครับ3คำถามสุดท้ายครับจบแล้ว3คำถามสุดท้ายสิบวันแรกของเดือนรุ่นทิยากับสิบคืนสุดท้ายของเดือนอมาดอนช่วงเวลาไหนดีกว่ากันคนละหมัดครับถ้าเป็นกลางคืนสิบคืนสุดท้ายของเดือนอมาดอนประเสริฐกว่าครับผม
แต่ถ้าเป็นกลางวัน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ประเสริฐกว่าครับผมแนะนำให้ซอดากะห์กลางวันส่วน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแนะนำให้ซอดากะห์กลางคืนเรามีมือถือแล้วโอนไปเลยใช่ป่ะโอนทำบุญโอนให้รอพานก็ได้รอพานชอบของเหลือชอบของเหลือมีเงินมีสกาดอยู่หมื่นหนึ่งให้ไว้พันทีเอ็มพันยาเต็มพันทีวีมุสลิมพันที่เหลือให้รอพานหกพันชอบของเหลือ ครับ นะฮะอ่ะนี่ของเหลืออาจารย์พิชิตครับทำบุญหลังจากที่มีการเสียชีวิตก็คือการอุทิศให้ผู้ตายเนี่ยเช่นทำบุญ3วัน7วันหรือ40วันได้ไหมและรูปแบบการทำบุญดีที่สุดให้แก่ผู้ตายจะทำแบบไหน3วัน7วัน40วันอันนี้ของของฝากข้างนู้นของหลวงพ่อเขาไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราเราได้ลายลังกาสุกาเนี่ยเดิมเป็นพราหมณ์ฮินดูนะครับหลังจากนั้นเป็นพุทธมหายานหลังจากนั้นถึงเป็นมุสลิมเราได้ลายมาได้ลายจากเขาเยอะเวลาเราแต่งงานเนี่ยมีแห่แห่ก็ไม่ใช่ของเราและยังมีอะไรนะไอ้หอกแล้วรู้ไหมขนมที่มีทองเนี่ยเขาเป็นความเชื่อนะครับคนสมัยก่อนคนไทยแต่งงานต้องมีขนมก้าวทองทองหยิบทองหยอดฝอยทองเพราะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะได้มีทองหยิบมาใช้ได้ตลอดนี่เป็นความเชื่อต้องถืออ้อยนำจะได้อยู่หวานกันเหมือนอ้อยมันหวานกันยังไงในคำถามมาเพียบเลยเห็นไหมนะถือส้มเช้งน่ะมีเรื่องนี่เป็นความเชื่อฉะนั้น3วัน7วันเนี่ยของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราแต่ของเราเนี่ยเวลาบริจาคแล้วถึงคนตายง่ายไปสุราหยอดกองหยอดไป 1,000 เนียนให้กับป้ามะที่ตายถึงป้ามะเลย 1,000 เขาสร้างสุราหยอดไปสร้างสุราเนียนให้กับป้ามะตายวันนี้ง่ายๆบังพรเลี้ยงอะไรเนี่ยขนมนมเนยเลี้ยงวันนี้เนียดให้กับญาติพี่น้องของทางร้านเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะเนียดได้เลยเนียดได้เลยนะครับเนียดให้กับผู้ตายที่ตายแล้วจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เราเนียดให้เขาวันนี้ขนมนมเนยที่เลี้ยงพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่เราขอดูอาให้ถึงคนตายหมดนะอันเนี้ยเรียกว่าทำบุญถึงคนตายนะครับครับอย่าไปกำหนดวันเงื่อนไขอย่ากำหนดวันและต้องไม่มีพิธีกรรมถ้าไม่มีสองเงื่อนไขนี้อัลลอฮ์รับการทำบุญของเราครับผมเลือกคำถามผิดผมกลัวจะเอาคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายครับแต่ผมเห็นคำถามมันเก่าๆแล้วผมก็เลยเอาคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายอ๋อครับได้ครับคือผมกำลังจะบอกว่าผมเลือกผิดเป็นเพราะผมอยากให้การมาฟังวันนี้มันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทำบุญ3วัน7วัน40วันเนี่ยโอ้โหมันมีมาตั้งสมัยโอ้โหมันไม่รู้กี่มันทีนี้ถามว่าวันนี้เปลี่ยนหรือยังเมื่อพี่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วชัดเจนโดยหลักฐานว่ามันไม่มีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พี่น้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ไหมว่าต่อไปนี้ถ้าบ้านใครทำบุญ3วัน7วัน40วันพี่น้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปปล่อยให้บ้านเขาเหงาไปเลยทำไอ้เขาต้มมาหม้อนึงไม่มีใครมากินเนี่ยแล้วเขาก็ต้องไปทำทีที่2ทีที่3แต่ถ้าเขาทำแล้วเรายังไปอยู่เนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้จะมาฟังรู้แล้วก็ไม่ทำครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมาได้คำตอบจากวันนี้เออมันไม่มีในศาสนามันยิ่งที่สำคัญที่สุดมันเป็นศาสนาของเขาครับแล้วมันเป็นของเขาเอามาใช้ในอิสลามเนี่ยโอ้โหมันอิสลามอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีมันไม่มีศักดิ์ศรีเลยอิสลามอ่ะรูปแบบการนบีเนี่ยไม่มีเหลือมาถึงเราเลยเพราะนั้นต่อไปนี้ใครทำบุญ3วัน7วัน40วันไม่ต้องไปครับอย่าไปหวังเงินแจก10บาท20บาทอัลลอฮ์พี่นะครับไม่มีมาเอาที่ผมฮะตอนนี้รวยแล้วไม่ได้รวยไม่ได้รวยแต่หมายว่าอยากจะให้พี่น้องเปลี่ยนคำถามสุดท้ายจะคิดว่าเลยฮะเมื่อเรามารับอิสลามพี่น้องหิวลำไยแล้วนะเมื่อเรามารับพ่อแม่ไม่ได้มาด้วยและพ่อแม่ตายพ่อแม่เสียชีวิตทิ้งทรัพย์สินไว้เนี่ยอันเนี้ยเราจะรับมรดกของพ่อแม่ได้ไหมในกรณีของพ่อแม่ให้ไว้ก่อนตายเนี่ยนี่เราสามารถที่จะรับมรดกให้ไว้ก่อนตายรับได้รับมาได้เลยนะครับแต่หลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรับได้ก็ให้กับญาติพี่น้องของเราที่ไม่ใช่มุสลิมครับเพราะว่าในหะดีษบอกเอาไว้นะครับว่าลายาริซุนกาฟิรุนมุสลิมะวายาริซุนมุสลิมะอันกามุสลิมุนอันกาฟิรอ
มุสลิมไม่อนุญาตให้รับมรดกของคนต่างศาสนาและคนต่างศาสนาก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกของมุสลิมครับแต่ให้ก่อนตายเขาเรียกให้โดยเสน่หาได้งั้นเวลาพ่อแม่ของเราจะตายบอกก็บอกว่าให้ผมหน่อยแม่ให้ผมคนละอารมณ์เลยไอ้กูจะตายมึงก็จะมาเอาตังค์นะมันคนละอารมณ์คนละอารมณ์เลยนะนี่แหละเราต้องมีมุมหักมุมหน่อยนะครับก็แต่ว่าพี่น้องครับนี่คือปัญหาเศร้าๆนะครับคือเรามาแล้วเรามาถูกทางแล้วเหลือแต่พ่อแม่ไว้เราก็ต้องพยายามที่จะจูงพ่อแม่เดินมาตามเรามาด้วยแล้วมันจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยสำคัญครับเนี่ยทำทุกอย่างแล้วก่อนตายถ้าเขากล่าวชาฮาดะนะถ้าเขากล่าวก็มาฝังกูโบมุสลิมได้เลยครับทีนี้วัดใจแล้วระหว่างไอ้หลักการอิสลามกับเงินทองที่พ่อแม่กองไว้เนี่ยเฮ้ยทำไมเอาก็เสียดายมันตั้งหลายตังค์ไอ้ถ้าจะเอามันก็ผิดต่ออิสลามวัดใจแล้วว่าจะเอาไงเมื่อมาอิสลามแล้วก็ทำอิสลามให้มันครบถ้วนสมบูรณ์อย่าไปทำแค่เพียงบางส่วนนะก็ทางที่ดีจูงพ่อแม่มาด้วยมันจะได้เป็นมรดกที่ฮาลาลครับผมก็เสร็จแล้วฮะขอนิดนึงอ่ะได้ครับครับก็ไปสัมพันธ์เรื่องของทีวีหน่อยนะฮะก็ทีวีใช้ชื่อรับพานทีวีนะครับแล้วก็เป็นรายการถามตอบกับรับพานนะครับก็ไม่ได้เป็นทีวี24ชั่วโมงเป็นทีวี26ชั่วโมงต่อเดือนนะครับ ต่อเดือน นะไปอยู่ช่อง42นะครับสำหรับPSI เนี่ย42แล้วช่องอื่นก็พี่น้องหานิดนึงนะจันทร์อังคารจันทร์อังคารพุธนะ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งฝากด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เป็นน้องใหม่เพราะเนื่องจากว่าเรากำลังทำตอนนี้อาคารเนี่ยได้แล้วเหลือห้องน้ำก็รับบริจาคเหลือ300กองทุนเรียกว่าได้โถส้วมแล้วประตูยังไม่ได้น่าสงสารมากนะฮะได้มาแล้วนะฮะโถส้วมแต่ประตูยังไม่ได้เลยนะฮะก็เหลืออีก300กองทุนพี่น้องต้องการจะร่วมบริจาคได้นะเนี่ยข้างหน้าก็บางอุสมานนะมีแก้วอะไรมาด้วยป่ะมีนะมีของฮาดียะด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากรับผ่านด้วยอินชาอัลเลาะห์ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็จะจัดงานเปิดอาคารก็เชิญล่วงหน้าก่อนนะเชิญสเต็กบางพรไปออกร้านด้วยก็ได้เนาะอ๋อเห็นมั้ยเนียดเลยฮะได้ละ1ล้านนะฮะจดไว้นะฮะแซวเล่นนะครับก็มาครั้งแรกก็อบอุ่นเลยนะครับยะซากัลลอฮ์นะครับครับผมทำผิดพี่นะครับมาอัพด้วยผมสัญญาพี่น้องไว้4ทุ่ม15มันเกินเวลามา11นาทีผมผิดครับขอมาอัพด้วยครับแต่ว่าไอ้11นาทีเนี่ยถ้าพี่น้องได้ความรู้ไปก็น่าจะอภัยให้ผมนะครับผมก็สุดท้ายปลายทางตอนนี้ครับผมพูดไว้ตอนแรกว่ามันจะมีรางวัลจากบางพรแล้วผมพูดไว้คำหนึ่งถ้าพี่น้องตอบได้ไปเอารางวัลเลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับของเงินของอะไรอ่ะชาววานฮะยกมือก่อนฮะยกมือก่อนครับอ่ะ20ฮะ27บางพรเดี๋ยวให้รางวัลด้วยครับส่วนรางวัลที่เหลือครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเล่นเองแล้วกันเพราะว่าพี่น้องไม่มีนะเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนี่มายึดไม้หน่อยได้ไหมนะอ้าวสำหรับตรงนี้ปิดขับปิดการพูดคุยว่าจะเป็นเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวบางพรเขาเล่นเองครับก็วันวิเลตพิษวันเดียร์ยะสามวันแล้วคุณมาทำตุนว่าบอมริกาตุนAlhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการAlhamdulillah